ผิงผิงใช่ขนมผิงโอเคครับเราก็จะเริ่มมายากันมายาเนี่ยนะครับมันจะมีอินเทอร์เฟซค่อนข้างเยอะมากนะครับมีเมนูอะไรมากมายใช้โปรแกรมตระกูล Adobe เป็นใช่ไหมครับ Adobe เคยใช้อะค่ะพวกอะไรครับพวก Photoshop แล้วก็พวก IE แต่ว่าแค่ใช้พื้นฐานเองโอเคเครื่องมือในมายาเนี่ยมีเยอะกว่ามากเลยนะครับอันดับแรกที่ต้องเรียนรู้ก็คือการหมุนหน้าจอนะครับวิธีการหมุนหน้าจอก็ง่ายๆครับแค่เรากดอธินเนตค้างไว้นะครับคลิกเมาส์ซ้ายก็จะเป็นการหมุนอย่างนี้นะครับหมุนไปหมุนมาหมุนได้ไหมถ้าเป็นใน Mac น่าจะเป็นคอมมานด์นะครับแล้วอธินเนตกับเมาส์กลางก็คือเลื่อนนะครับเมาส์กลางครับคลิกตรง looking อ่ะครับคลิกลงไปเลยฉะนั้นไอ้เมาส์เมจิกของ Mac มันเลยใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีเมาส์กลางส่วนคลิกขวานะครับคือการซูมเข้าซูมออกนะครับส่วน looking นะครับก็ใช้ซูมเข้าซูมออกได้นะครับโดยไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับใช้ looking อย่างเดียวคือการซูมเข้าซูมออกก็จะคล้ายๆคลิกขวานะครับแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบงั้นตอนนี้เราหัดที่ต้องหมุนโปรแกรมให้เป็นก่อนหมุนให้เป็นนี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยหมุนใช่ไหมครับครับหมุนได้เลื่อนได้นะครับย่อขยายง่ายอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยในโปรแกรมมายาเนี่ยนะครับมันทำงานเป็น3มิติก็คืออย่างที่เห็นมันมีแกนทั้งหมด3แกนก็คือมี xมี y แล้วก็มี z นะครับคือความลึกนั่นเองโอเคหมุนได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสร้างโมเดลขึ้นมานะครับคราวนี้ในมายาเนี่ยส่วนใหญ่เป็น 3D ใช่ไหมโมเดลมันก็จะมีเรียกง่ายๆว่าโพลีกอนนั่นเองนะครับลองเลื่อนหาเข้าหมวดนะครับเพราะโพลีกอนนะครับโพลีกอนตรงนี้ก็คือเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างโมเดลนั่นเองมีวงกลมสี่เหลี่ยมทรงกระบอกนะทรงกลวยแผ่นวงแหวนนะครับแล้วก็เป็นพีระมิดเป็นทรงท่อแป๊บนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นเครื่องมือนี้ไหมครับโพลีกอนเห็นนะครับดูเผินๆมันก็ไม่มีอะไรครับแต่ความยากมันอยู่ตอนที่เราปั้นโมเดลนั่นแหละนี่พี่จะข้ามเรื่องนี้ไปก่อนพี่ไปสอนพื้นฐานจริงๆเลยของโมเดลอีกประเภทนึงอีกโมเดลอีกแบบนึงเนี่ยจะเรียกว่าเนิร์ฟหรือว่าเซอร์เฟซก็ได้นะครับที่อยู่ข้างๆโพลีกอนเลยจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานตามหนังสือชอบสอนกันนะครับพอซื้อหนังสือมาเนี่ยพื้นฐานก็จะสอนเป็นพวกนี้แหละโอเคสังเกตนะครับว่าหมวดเซอร์เฟซกับโพลีกอนเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดเลยเห็นไหมมีวงกลมใช่ไหมสี่เหลี่ยมเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าหน้าตาดูแตกต่างกันนะครับคราวนี้ปกติเวลาเขาสอนกันเขาก็จะสอนในหมวดเซอร์เฟซแต่พี่คิดว่าถ้าเราเป็นหลักสูตรเร่งรัดเนี่ยเซอร์เฟซเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้น้อยมากๆที่เราจะได้ใช้นะครับต่อมาอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับเราต้องรู้จักให้ครบไปเลยก็คือเรียกว่าเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟครับผมจะอยู่ในโพลีกอนเซอร์เฟซแล้วก็เคิร์ฟนะครับเคิร์ฟสามารถขึ้นโครงได้หลายๆอย่างซึ่งเราจะใช้ขึ้นโครงพื้นฐานกันในวันนี้นั่นเองคือตอนนี้เนี่ยเราซูมเราหมุนเราอะไรได้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราสร้างโมเดลไม่ได้เราก็ไม่รู้เราจะหมุนทำไมถูกต้องไหมคราวนี้นะครับเราจะเริ่มจากหมวดเบสิกที่สุดเลยก็คือเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟจะมีวงกลมนะครับมีสี่เหลี่ยมมีวาดโดยใช้เหมือน Illustrator ใช้ Illustrator เป็นไหมครับคล้ายๆ Pen Tool นะครับอารมณ์ EP Curve Tool จะคล้ายๆ Pen Tool นะครับแล้วก็เป็น Draw คือวาดเอาเลยวาดอิสระนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการเชื่อมเส้นตัดเส้นนะรวมเส้นกันอะไรพวกนี้นะครับโอเคเราจะเข้าสู่ขั้นตอนกันดูหน้าจอขั้นต่อไปนะครับก่อนที่เราจะปั้นอีกนิดนึงคือหน้าตอนนี้นะครับมุมมองที่เรามองอยู่นะ
ครับมุมที่เป็นมองมุมไหนก็ได้เขาเรียกว่า perspective นั่นเองเรียกว่า perspective นะครับมันจะมีเขียนอยู่ข้างล่างนะครับ PERSP นะครับเป็นชื่อย่อก็คือ perspective นั่นเองไอ้ perspective นี่ก็คือมุมมองแบบที่เรามองกันปกติคือมองมุมไหนก็ได้นะครับแต่คราวนี้นะครับให้เรากด space bar 1ครั้งนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่า full view นะครับ full view ตรงนี้เป็นมุมที่มองแบบ4มุมมองก็คือมี perspective นะครับมีมุมท็อปหรือว่ามุมด้านบนมุมฟอนต์ด้านหน้าแล้วก็มุมไซด์ที่เป็นมุมด้านข้างแต่มุมพวกนี้จะไม่มีเปอร์สเปกทีฟคือจะมองเห็นเป็นแบบแบนๆนะครับจะไม่เห็นความลึกของภาพเลยจะเห็นแค่แกน A แกน Y จะเป็นส่วนใหญ่หรือแกน Y แกน Z ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมที่เราจะมองสมมตินะครับตอนนี้พี่ต้องการจะสร้างเส้นขึ้นมาโดยพี่จะมองในมุมฟอนต์นะครับพี่แค่เอาเมาส์มาวางในหน้าจอมุมฟอนต์อย่างนี้นะครับไม่ต้องคลิกอะไรเลยนะครับแล้วกดสเปซบาร์1ครั้งแค่นี้นะครับจอของเราก็จะมาที่มุมฟอนต์ถูกต้องไหมครับกดสเปซบาร์อีก1ครั้งนะครับมันได้มาที่โฟวิวพี่มาที่มุมซ้ายแค่มาวางตรงมุมซ้ายนะครับแล้วกดสเปซบาร์นี่อย่างนี้นะครับไปมุมท็อปลองใช้ข้อมือนะครับไปกลับมานะครับไม่มีอะไรโอเคแล้วเรากลับมาที่มุมฟอนต์กันต่อที่มุมฟอนต์ของเราเนี่ยนะครับก็จะทำการวาดเส้นกันเราสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีเส้นขีดสีดำๆตรงนี้นะครับเส้นหนาๆนิดนึงของเส้นจะออกเทาๆใช่ไหมไอ้เส้นสีดำๆตรงนี้นะครับคือเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์นะครับที่มีเป็นแบบพวกอะไร x บวก y บวก x ลบ y ลบนึกออกใช่ไหมครับเส้นแนวนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแกน x นะครับณมุมนี้เราแค่มองตรงนี้ก็ได้ครับว่ามันจะเขียนอยู่ว่าเป็นแกน x แนวนอนนะครับส่วนแนวตั้งก็จะเป็นแกน y ส่วนใหญ่เป็นแกน y เสมอนะครับไอ้จุดตรงนี้ก็คือ0 0นึกออกใช่ไหมครับเลื่อนลงมาก็เป็น y ลบ y บวกนะครับ x บวกแล้วก็ x ลบด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกนะครับด้านขึ้นก็เป็นบวกด้านลงเป็นลบจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแต่อยากให้รู้ว่าเนี่ยคือเส้นกึ่งกลางทำงานเนี่ยเราสามารถใช้เส้นนี้ในการแบ่งครึ่งได้นะครับโดยเราจะใช้ EP curve tool นะครับใช้คำสั่ง EP curve tool เราลองสร้างวัตถุง่ายๆกันก่อนนะครับคราวนี้เราลองคลิก1ครั้งนะครับคลิกไปเรื่อยๆคลิกไปมันจะเหมือนวาดรูปได้ถ้าของเราไม่เหมือนของพี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคในการแต่ง EP curve tool ว่าบางอันอยากจะให้โค้งบางอันอยากจะให้เหลี่ยมนะครับคลิกได้นะถ้าเราต้องการความพอใจของเราแล้วเรากดแค่กด enter นะครับ1ครั้งปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่พอใจก็กด delete ทิ้งได้เลยนะครับ object ทั้งหมดในมายาสามารถกด delete ทิ้งได้นะครับต่อจากนั้นเราลองดับเบิลคลิกที่ตรง EP curve tool นะครับมันจะขึ้น EP curve tool มาให้เราขึ้นไหมครับEP curve tool นะครับมันสามารถปรับความโค้งได้นะครับถ้าเป็น1เนี่ยคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้เห็นไหมเหลี่ยมๆอย่างนี้อันนี้คือ1นะครับพี่ลองใส่2เห็นไหมมันก็จะความโค้งมากขึ้นเห็นไหมครับนี่1นี่2นะเห็นลักษณะความโค้งไหมครับสมมติพี่เราเลือกเป็น3ก็สังเกตได้ว่าเส้นจะมีความโค้งมากขึ้นเส้นก็มีความโค้งมากขึ้นถูกต้องไหมครับลองใส่3นะครับพี่ลองใส่5ถ้าในที่นี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันจะเอาจุดคำนวณนะ5จุดมาคิดหาความโค้งให้เราเวลาใส่แล้วเวลา enter เราคือมันขึ้นอีกอันนึงครับขึ้นอะไรครับขึ้นแบบมันไม่ได้เป็นจอแบบ1 2 3อย่างเงี้ยถ้าดับไปคลิกก็จะขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่หรอครับตอนดับไปคลิกตรงเนี้ยขึ้นมั้ยขึ้นอันนี้มา EP curve tool นะครับอ๋อค่ะแล้วก็เลือกเป็นนะครับก็คือมีเหมือนตามความละเอียดนะครับว่าอยากได้ละเอียดมากหรือละเอียดน้อยนะครับแล้วแต่ชอบแล้วแหละว่าเราอยากได้แบบไหน
สร้างได้เนาะคราวนี้นะครับพี่จะจริงจังแล้วพี่เลือกเป็นแบบคิวบิกนะครับให้เรียก3คิวบิกแบบบิเซอร์คือสามารถดัดเส้นได้มันจะเหมือนพวกเพนทูลในอีลาสนะครับแล้วนี้เราเลือกแบบคิวบิกนะครับแล้ววิธีการต่อมานะครับที่เราต้องจำไว้ขึ้นใจก็คือการสแนปกริดนั่นเองการสแนปกริดได้ไหมครับพอเราวาดแล้วทีนี้เราจะเคลียร์ลบกด enter แล้วกด delete ได้เลยครับกด enter แล้วกดก็คือทำ enter คือตกลงครับก็คือจบแล้วที่สุดแล้วนะครับซึ่งคราวนี้นะครับเราจะลองดีไซน์แก้ววายกันง่ายๆแต่คราวนี้พี่อยากจะให้ snap กึ่งกลางอย่างพอดีเลยนะครับวิธีการ snap grid นะครับให้เรากดตัว x ค้างไว้แล้วกดตัว x ค้างไว้นะครับแล้วเรากดสังเกตไหมครับว่ามันจะ snap grid พอดีกดตัว x ค้างไว้นะครับและคลิกเมาส์ตรงเส้นสีดำๆตรงจุดกึ่งกลางนี้แล้วกันนะครับปุ๊บมันจะ snap grid ให้อย่างพอดีเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องกด x ค้างนะครับก็ลองวาดเห็นไหมก็จะอิสระเห็นไหมครับพี่จะลองวาดเป็นลักษณะรูปร่างของแก้วนะครับอีกหนึ่งเอาให้สนิทแนบชิดกับเส้นตรงสีดำตรงนี้นะครับแล้วกด enterพี่ได้รูปร่างแก้วหวยมาหนึ่งใบนะครับเราวาดไปก่อนเอาให้มันแค่ครึ่งเดียวนะอย่าให้เหลื่อมล้ำมานะครับกด x ค้างไว้แล้วก็คลิกx ไม่ต้องค้างครับถ้า x ค้างทุกครั้งเนี่ยมันจะ snap grid ทุกครั้งเห็นไหมว่ามันจะ snap เส้นตรงที่มันเชื่อมกันทุกอันเห็นไหมครับสมมติพี่ snap x ทุกครั้งอ่ะมันจะ snap เส้นตลอดเห็นป่ะ x ตัวหมุดของเราเนี่ยมันจะ snap เส้นทุกครั้งก็จะดูเรียบร้อยขึ้นแต่ถ้าเราไม่กด x ก็คือจะไม่ทำไมมันจะให้กด x ค้างไว้แล้วมันไม่ขึ้นจะแนบนะคะกด x ค้างไว้แล้วมันจะแนบแก้วไวให้ได้ครึ่งหนึ่งได้ไหมครับโอเคเราพอเป็นรูปร่างได้ไหมครับพี่ลองวาดใหม่ก็ได้พี่กด F snap ตลอดเลยลองคิดมากสิ่งที่พี่สอนต่อไปพี่ขอเนี่ยให้เราได้รูปร่างก่อนนะครับโอเคตอนนั้นเราจะทำการสมมติพี่รู้สึกยังไม่พอใจกับแก้วนี้เท่าไหร่เลยหน้าตามันแปลกประหลาดมากอยากจะดัดรูปทรงเส้นเนี่ยใหม่นะครับสามารถทำได้นะครับให้เราคลิกที่เส้นนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวๆใช่ไหมแล้วที่ขวาครับเลือก control vertex ที่ขวาครับเลือก control vertex พอที่ขวาเลือก control vertex ปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเป็น point อย่างนี้เป็น point ขึ้นมาเราสามารถจะใ
วิธีการเลื่อนนะครับเลื่อนได้วิธีการเลื่อนก็ง่ายๆกด W 1ครั้งนะครับมันจะขึ้นลูกศรขึ้นมาใช่ไหมครับที่ขวาคอนโทรลโปรเทคครับผมแล้วจะเป็นจุดสีชมพูใช่ไหมครับถ้าเป็นสีเหลืองถ้าสีเหลืองแสดงว่าเราเซเล็กเอาไว้แล้วนะครับคลิกที่อื่นนะครับแล้วเลือกนี้ใช่ไหมถ้าเลือกเราจะเป็นสีเหลืองถ้าคลิกที่อื่นปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับเป็นสีชมพูแล้วค่ะโอเคคราวนี้เราอยากจะดัดตรงไหนนะครับให้เราเนี่ยลากครอบตรงนั้นเช่นพี่อยากจะดึงตรงนี้ให้สูงขึ้นพี่ลากครอบปุ๊บพี่กดตัว W นะครับ W หรือเรียกสั้นๆว่า Move Tool นั่นเอง Move Tool เนี่ยก็คือจะเอาไว้เลื่อนนะครับเลื่อนเป็น Transition ต่างๆนะครับพี่ก็ลองปรับเลื่อนดูที่ให้แก้หน้าตาเปลี่ยนไปกด W ค้างมันมีคำสั่งไม่ต้องค้างครับไม่ต้องค้างกดทีเดียวครับกดปุ๊บจะขึ้นมันจะขึ้นลูกศรมาที่เราเซเล็กเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับเราก็ดัดได้เลยนะครับพี่คะเลื่อนขึ้นใช้ยังไงนะคะก็จับลูกศรได้เลยนะครับจับลูกศรได้เลยอย่างนี้นะครับจับลูกศรได้เลยได้ไหมครับจับเส้นได้ไหมโอเคเรามาต่อกันนะครับจะได้เส้นแล้วคราวนี้เราลองกดเฟซบาร์หนึ่งครั้งนะคะแล้วกลับมาที่เปอร์สเปกทีฟเราก็จะได้ลักษณะเส้นครึ่งหนึ่งของแก้วเห็นไหมครับทำไมมันไม่ไปครับเฟซบาร์หนึ่งครับถ้ากดแล้วมันไม่ไปนะวิธีการแก้ก็ง่ายๆครับให้เรากดเครื่องมือนี้นะครับเป็น4 viewกดปุ๊บจะเป็นอัตโนมัติเลยครับแล้วเราก็แค่ไปคลิก Spacebar ใช่ไหมครับกด Spacebar ที่ตัว Perspective ได้เลยโอเคมาเห็นแก้วเราแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเอ่ยค่ะคราวนี้นะครับเครื่องมือนี้เราจะสามารถดัดให้มันกลายเป็นวัตถุ 3D โผล่ขึ้นมาได้เลยนะครับโดยใช้คำสั่งในหมวดที่เรียกว่า Surface นะครับเรากลับมาที่ Surface กันก่อนมาที่ Surface แล้วใช่ไหมครับให้เราคลิกที่โมเดลของเรานะครับแล้วเลือกคำสั่ง Revolve นะครับ Revolve อยู่ครับมันรูปคล้ายๆรูปแก้วเห็นไหมครับให้คลิก1ครั้งครับตายแล้วมันก็เป็นลูกแก้วขึ้นมาใช่ครับดีโบเป็นแก้วอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราขึ้นเป็นเส้นหรือว่าเห็นพื้นผิวด้วยหรือเป็นเส้นเหมือนพี่เป็นพื้นผิวอย่างนี้ไม่ค่ะเป็นเส้นเป็นเส้นใช่ไหมครับวิธีการนะครับพอเราเห็นเส้นนะครับโมเดลมายาจะมองได้อยู่ประมาณ 3-4 แบบนะครับคือกดเลข4นะครับเลข4คือ wireframe นะครับ wireframe ก็คือจะเห็นเป็นเส้นๆพวกนี้เรียกว่าเส้น wireframe นะครับถ้ากดเลข5เราก็จะเห็นเป็นพื้นผิวนะครับสามารถใส่สีได้แต่ถ้าเป็นเลข6นะครับ6กับ5มองกันเผินอาจจะเหมือนกันแต่ถ้าเราใส่รูปภาพลงไปเนี่ยเลข6เนี่ยจะโชว์รูปภาพนั้นน่ะออกมาให้เราเห็นด้วยแต่ว่าเลข5เนี่ยยังไม่โชว์ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับโอเคเห็นไหมเราได้แก้วแล้วใช่ไหมครับง่ายๆง่ายไหมครับ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองว่ากันใหม่สักหนึ่งครั้งนะครับให้เรากลับมาที่มุมฟอนต์
แล้วเราก็วาดจากกึ่งกลางเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลบรูออกเลยใช่ไหมลบไปเลยครับลากขอบมาลบทิ้งได้เลยครับพี่ทำเป็นอะไรดีวะทำเป็นเหมือนแจกันละกันนะครับทำเป็นแจกันละกันก็เป็นแจกันนะครับเป็นคอนโทรละกันน้อยวันนี้แล้วก็ได้แล้วโมเดลคอนโทรจากอันสองอันนี่ครึ่งนึงอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ก็ว่ายอย่างนี้เห็นป่ะง่ายๆเนาะเราจะใช้คำสั่ง revolve นะครับ surface revolve เห็นไหมแค่นี้เองก็ได้แล้วนะครับง่ายๆเป็นแจกันผมแจกันที่มีความหนาด้วยเพราะว่าพี่สร้างเส้นให้มันหนาอยากจะลบโมเดลทิ้งอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มาดัดเส้นใหม่ดัดเส้นตรงไหนดีเนาะตรงนี้มันบวมไปก็หดเข้ามาหน่อยอยากให้ปากคอนโทรลใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับใช้รีเวิร์ฟดูก็สังเกตว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นจักรันที่ใหญ่มากๆแล้วแต่เรานั่นแหละว่าเราจะได้ลักษณะไหนไหนลองทำสิครับคืออย่างเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยคือเราไปวาดที่มุมท็อปไม่ได้วาดมุมฟอนต์พอพี่วาดแนวตั้งอ่ะเราวาดแนวบนวาดมุมบนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยได้แบนๆวิธีการต้องเช็คดีๆนะครับว่าเราวาดมุมไหนให้วาดมุมท็อปอย่างเงี้ยแล้วพี่ใหญ่จะรีเวิร์ฟมันคือให้เป็นทรงเนี่ยพี่ใหญ่ต้องดูแกนใหม่พอเราจะรีเวิร์ฟเนี่ยนะครับแต่เมื่อกี้ก่อนมันจะเลือกแกนได้นะครับเช่นตอนนี้เราจะรีเวิร์ฟแกน y อ่ะดูก่อนนะแอปพลายปุ๊บมันก็แบนอย่างนี้ใช่ไหมใกล้ๆมีมิติจริงๆพี่ลองเลือกเป็นแกน z นะครับแกน z หมายความว่าอะไรหมุนตามแกน z นะครับเมื่อกี้แกน y ก็คือจะหมุนในแนวตามนาฬิกาใช่ป่ะถ้าหมุนแกน z ก็จะหมุนในแนวนี้อ่ะลองดูใหม่เห็นไหมเราลองกดคอนโทรล Z ดูก็ได้นะครับแล้วลองแต่เมื่อกี้ตรงรีโวลฟ์นะครับแล้วลองหมุนเป็นแกนอื่นๆได้แกน X ก็เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็มีหมุนหลายๆแกนครับฟรีสิแกน Z ดีกว่าโอเคได้ไหมครับลองแบบไม่คิดถอยหลังให้เลยแต่เส้นแล้วลองแต่เมื่อกี้รีโวลฟ์ออปชันดูใหม่นะครับถ้าปกติเป็นแกน y เนี่ยเราควรจะวาดในมุมวาดในมุมฟอนต์นะครับมุมด้านหน้าฮะโอเคใช่มันจะได้ขึ้นเป็นแกน y ให้เราครับอ่ะเดี๋ยวเราลองทำกันใหม่สักหนึ่งรอบนะครับก็มาที่มุมฟอนต์นะครับสังเกตชื่อด้านล่างตรงนี้เป็นฟอนต์จริงหรือเปล่าถ้าเป็นฟอนต์แล้วนะครับพี่ทำอะไรดีล่ะทำเป็นไห่ก็ได้ตัวไห่พี่ลองวาดทีเดียวเลยก็ได้นะครับแบบวาดมาอย่างนี้ปุ๊บจบเลยแค่นี้พี่วาดแค่นี้นะครับตัดเส้นนิดนึงมันพี่ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับไห่ไม่มีความหนาเลยพอเรารีเวิร์คปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนไหบางๆเห็นไหมใช่ไหไหมเนี่ยเหมือนหม้อเลยหม้อต้มดินหม้อคนโบราณนะครับแต่ถ้าเราปั้นนะให้มันมีความหนาขึ้นมาเส้นนี้มีความหนานะครับมันก็สามารถที่จะให้ความหนากับเราได้ตามระยะห่างของเส้นที่วาดเส้นแรกเป็นอย่างนี้ปึ๊บถ้าเราวาดอย่างนี้เราถือว่าเราวาดผิดเราควรจะวาดจากโคนไปหาปลายตึ๊ด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 ความหนา
ามากหนาน้อยก็ได้ครับแล้วแต่ปึ๊บๆจบอย่างงี้พี่วาดหม้อมุ่มๆอย่างงี้ขึ้นมาที่เรารีเวิร์บดูปึ๊บเราก็จะได้ออกมาในลักษณะดังนี้นะครับโอเคทำได้ยังได้ไหมเอ่ยต่อไปนะครับคำสั่งต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันก็คือคำสั่งล็อกเออเลยเหรอโอเคคำสั่งต่อไปที่เราจะใช้งานกันนะครับก็คือคำสั่งล็อกนะครับล็อกคราวนี้คำสั่งอย่าพึ่งครับเรากลับมาที่มุม perspective เป็นก่อนนะครับให้เรานะครับสร้างสี่เหลี่ยมแมวเดี๋ยวเอาวงกลมดูอ่ะสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งอันนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งอันพอสร้างปุ๊บมันก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้มุม perspective เลยครับ perspective เลยเราจะได้ดูกันง่ายๆนะครับที่มุม perspective นี่เองนะครับเราจะทำการดัดวงกลมนี้อย่างง่ายๆโอเคไหมโอเคไหมครับค่ะให้เราคลิกขวาเลือก Control Vertex นะครับเราจะเห็นจุดของวงกลมสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนครับพี่จะดึงนะครับจุดนี้เข้ามาดึงนี้เข้ามาดึงออกไปดึงให้เกิดความมุมๆซั่วๆนะครับเปรียบเสมือนกระดูกแน่เลยคือที่แค่ดัดเส้นเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะครับดัดเส้นให้มันดูมีรูปร่างมากขึ้นนะครับดูมีรูปร่างมากกว่าวงกลมธรรมดาเข้าไปที่เดิมใช่ไหมครับใช่ครับผมทุกครั้งที่ใช้เคิร์ฟนะครับต้องใช้คอนโทรลเวอร์เท็กซ์ทุกครั้งเลยโอเคไหมครับต่อจากนั้นนะครับโอเคยังโอเคนะพี่จะทำการรูปพิเคตนะครับรูปพิเคตมันจะคล้ายๆ copy นะครับคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีอะไรที่สเปเชียลกว่านั้นได้คือสามารถดูพิเคทต่อเนื่องได้แต่ Copy คือ Ctrl C Ctrl V นะครับมายาก็ทำได้เหมือนกันพี่อยากได้ของหมอไม่มี E3 กด W ครับกด W W ได้ W แล้วก็ไม่ขึ้นนะหรือว่าทำผิดคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยอยู่หรือเปล่าค่ะกดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับคีย์บอร์ดภาษาในเครื่องของเราต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้เปลี่ยนได้ยังได้แล้วภาษาอังกฤษเราต้องขึ้นไหนเมื่อกี้ก็คือเราติด Object Mode ก่อนนะครับคือกลับเป็นโหมดปกติก่อนโอเคเราจะทำการ Duplicate Spatial แล้วนะครับ Duplicate ใช้ได้กับหลายๆอย่างนะครับกับโมเดลก็ใช้ได้นะครับวิธีการให้เราเนี่ยคลิกที่โมเดลก่อนใช่ไหมครับกดดังก็อยู่ค้างไว้นะครับกดก็ปล่อยไปไม่ต้องกดค้างนะครับแล้วกดชิปดีนะครับชิปดีหนึ่งครั้งให้เราดึงออกมาเส้นใหม่จะงอกขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเห็นนะและเอียงมาทางขวานิดนึงทำไมมันไม่เห็นรอยวะเราดึงขึ้นมาด้วยสิครับกดชิปดีแล้วใช้ลูกศรนะครับไอ้กดดังก็อยู่ครับแล้วดึงขึ้นมาตอนแรกเปิดมือก่อนใช่แล้วก็ชิปดีแล้วใช้ส่วนหนึ่งไม่ช่วยนะคะดูใหม่นะแล้วกดชิปดีใช่ไหมครับปุ๊บแล้วกดดับเบิลยูจะลูกศรนี้ใช่ไหมครับกดชิปดีแล้วดึงขึ้นมามันจะเป็นเหมือนเดิมอะค่ะไม่มีขึ้นเลยโอเคไม่เป็นไรเราค่อยหัดไปนะครับค่อยหัดไปก็ประมาณนี้สมมติเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับถ้า
ให้เรากดชิปทีละตัวนะครับชิปตัวที่1กดชิปค้างเลือกไปเรื่อยๆนะครับทีละตัวนะครับอย่าสลับกันนะเสร็จแล้วใช้การขึ้นเป็นไอ้กลมๆหัวกลมๆคืออะไรครับที่แบบเหมือนกับเคลื่อนแกนเมื่อกี้ค่ะตรงที่เรียกแกนเมื่อกี้กดดับเบิลยูครับเราเรียกครบทุกตัวแล้วนะครับให้เรามาที่ Surface แล้วเลือกคำสั่งว่า Loft คลิก1ครั้งนะครับมันจะทำการสร้างพื้นผิวขึ้นมาให้กับเราเห็นไหมเอ่ยนี่สร้างพื้นผิวขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะทำการสร้างพื้นผิวขึ้นมาให้กับเราเห็นไหมเห็นไหมครับได้ไหมเอ่ยตอนนี้เอาใหม่พี่เลือกลบทุกตัวทิ้งเลยเหลือตัวแรกตัวเดียวนะครับแล้วพี่ลองดูพิเคทใหม่กดชิปดีนะครับดึงขึ้นแล้วเอียงมันกดตัว E ใช่ไหมครับเลือกแต่แกนแนวนอนนะครับพี่ดัดเอียงไปนิดนึงอย่างนี้แล้วกดชิปดีไปเรื่อยๆมานี้นะครับพี่ก็ไล่จากล่างขึ้นบนใหม่เพื่อความปลอดภัยนะครับไล่จากล่างขึ้นบนจะใช้คำสั่งล็อกนี่เห็นนะครับว่าเราก็สามารถที่จะสร้างรูปทรงแปลกๆได้แล้วอย่างง่ายๆไม่เอ่ยไหนลองทำซิโอเคมาต่อกันพี่สร้างวงกลมขึ้นมาใหม่นะครับลบทิ้งไปเลยนะครับเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับพี่คลิกขวาเลือก Control Vertexเราจะสังเกตเห็นว่ามันก็ขึ้นจุดขึ้นมาให้เราทั้งหมดประมาณ8จุดใช่ไหมครับพี่จะลากครอบ3จุดบนนะครับ3จุดบนตรงนี้แล้วกดตัว R แล้วก็ย่อเข้าไปนะครับย่อเข้าไปอย่างนี้ลักษณะดังรูปนี้นะครับย่อเข้าไปอย่างนี้ผิวด้านบนเนี่ยมันจะดูแบนมากขึ้นนะครับทำเช่นเดียวกับแต่ตัวด้านล่างด้วยคือ select 3ตัวนี้นะครับแล้วก็ย่อเข้ามาอย่างนี้เพื่อให้มันแบนที่สุดเท่าที่จะแบนได้นะครับเป็นลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมขอบมนเลื่อนวงกลมยังไงนะคะยังไงนะครับเลื่อนวงกลมทำไมมันอยู่ตรงกลางอ๋อเอางี้ละกันวิธีการนะครับสร้างแล้วอยากให้วงกลมอยู่ตรงกลางทุกครั้งนะครับสำหรับคนที่เพิ่งใช้ใหม่ๆเลยคือให้เราคลิกคำว่า create ตรงนี้นะครับแล้วเลือก nerve primitive นะครับให้ติ๊ก interactive creation ออกนะครับติ๊กออกอย่าเพิ่งนะครับพอติ๊กออกปุ๊บใช่ไหมครับมาที่ polygon ด้วยติ๊กออกไปเช่นเดียวกันโอเคถ้าเราลองสร้างวงกลมใหม่มันจะอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็คลิกขวานะครับเลือก Control Vertex ลากครอบนะครับแล้วก็ทำลักษณะดังนี้นี่ให้มันแบนๆทุกด้านทุกด้านอย่างนี้นะครับเป็นการฝึกการใช้Scale Tool นั่นเองแล้วอย่าลืม Object Mode เราก็จะได้ลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขอบมนอย่างนี้นะครับได้ยังเลยไหนต้องเลือกพอเรา Object Mode เสร็จแล้วนะครับเราลองทำอย่างนี้พี่จะกดCtrl D นะครับถ้าเป็น Mac จะเป็น Command D
คราวเนี้ยชิปดีกับคอนโทรลดีเนี่ยแตกต่างกันคอนโทรลดีเนี่ยคือการดูพิเคท1ต่อ1นะครับจะไม่มีการดูพิเคทแบบสเปเชียลแบบเมื่อกี้พี่ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยดึงขึ้นมาแค่นี้นะครับเห็นไหมอันนี้ต้องไปหน้าเพิร์สเปคทีฟใช่ไหมใช่ครับผมเสร็จแล้วก็กดคอนโทรลดี1ครั้งนะครับเพื่อดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับคอนโทรลดี1ครั้งแล้วดึงขึ้นมาเห็นไหมครับได้2เส้นแล้วเสร็จแล้วเรากดคอนโทรลดี1ครั้งนะครับแล้วย่อลงได้ไหมเอ่ยเส้นที่3แล้วไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะมันไม่ลอยดึงขึ้นมาด้วยสิคอนโทรลดีดึงขึ้นมาใช่ไหมครับประมาณดีแล้วก็ดึงขึ้นมาได้ไหมขึ้นแกมมันขึ้นนะคะแกมมันขึ้นเดี๋ยวไล่ใหม่นะครับคอนโทรลดี1ครั้งดึงขึ้นมาคอนโทรลดี1ครั้งแล้วกดตัว R นะครับแล้วย่อลงคอนโทรลดี1ครั้งแล้วย่อย่อลงคือกดตัว R นะครับเสร็จแล้วจะดูพิเคทอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ให้มันสูงขึ้นก็แค่กด W แล้วดึงขึ้นไปตัวนี้มันออกไปจากโปรแกรมฮะคือคู่เราอีกคนไหนสมมุติทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราแค่กดชิปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วมาที่ Surface แล้วก็เลือกคำสั่ง Loft นะครับเราก็จะได้โมเดลที่มีลักษณะหน้าตาดังนี้เลยนะครับฉะนั้นการเรียงเส้นในลักษณะนี้ทำให้เราได้จินตนาการเหมือนว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับพอรับผลลัพธ์ที่ได้ก็มีลักษณะใกล้เคียงแต่ว่ามีพื้นผิวแบบเต็มๆนั่นเองถ้าเรากดเป็นเลข4นะครับเป็น wireframe ก็ดูลักษณะจะคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับสมมติเราเหลือแค่เส้นล่างเส้นเดียวก่อนนะครับเส้นนี้ใช่ไหมโอเคนะครับแล้วเรากดคอนโทรลดีดึงขึ้นมาและเอียงมาหน่อยอย่างนี้นะครับพี่ลองดีไซน์เป็นอะไรดีคอนโทรลดีตึ๊บดึงออกมาเดี๋ยวนะคะพี่ทำให้มันเป็นรูปลูกศรคือ W ครับ U แม่ไม่เข้านะคะออบเจกต์โหมดก่อนเปล่า1 2 3 4เนาะไปตรงหน้าเพอร์ฟิคทีฟโหมดอ่าฮะแล้วก็กดดับเบิลยูอ่าฮะนี่ไงเห็นไหมดับเบิลยูมันจะขึ้นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ขึ้นนะออบเจกต์โหมดยังคลิกขวาค้างออบเจกต์โหมดอย่าให้มีเส้นสีชมพูนะครับค่ะแล้วก็ดับเบิลยูได้ยังเป็นเส้นสีฟ้าได้เลยได้เลยโอเคแล้วเราก็คอนโทรลดีดึงขึ้นมาใช่ไหมครับดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วกดคอนโทรลดีตัว R นะครับกดตัว R แล้วย่อลงไปฟึ๊บอย่างนี้แล้วก็กด W นะครับเดี๋ยวรอเลื่อนกดคอนโทรลดีหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงขึ้นมาได้ตัวประทับยางย่อลงมันย่อแต่แบบแนวเดียวค่ะไม่ได้ย่อลงถ้าอยากย่อลงแบบทุกด้านใช่ไหมครับสังเกตดีๆนะครับก่อนพี่ดึงกดคอนโทรลดีหนึ่งครั้งใช่ไหมครับเรากดตัว R พี่ไม่ดึงอย่างนี้นะพี่กดจากตรงกลางเนี่ยนะครับตุ่มตรงกลางแล้วดึงคอนโทรลดีแล้วดึงขึ้นมาครับปึ๊บได้ยังเดี๋ยวเราไปต่อก็ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเที่ยงซะก่อนต้องพักเที่ยงนะโอเคนะครับแค่นี้ลองใช้คำสั่งล็อกนะครับก็ไล่เอาเลยนะครับจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้1 2 3 4นะครับแล้วกดล็อกเห็นไหมได้ยังกดตัว R ก่อนไม่รับเป็นลูกศร R คือย่อขยายครับเลื่อนลูกศรคือ Wส่วนตัว E คือหมุนนะครับหมุนไปหมุนมา
บนนี้มันลอยดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาได้ยังได้ได้เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับให้ลาก select นะครับทีละตัวนะครับจากบนลงล่างใช้คำสั่ง loft ในหมวด surface นะครับคลิก1ครั้งเป็นอย่างนี้นี่ได้ตัวที่2เราเห็นนะครับได้แล้วเป็นลูกเล่นบอร์ดฮะคราวนี้สมมุติว่าเราลองเลือกสลับกันบ้างนะพี่เรียกมาตรงนี้มาเส้นข้างนอกมาตัวข้างในแล้วมาตัวข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วกดล็อกเห็นไหมครับว่าหน้าตาโมเดลเราก็จะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเราเซเลคตัวไหนก่อนนะครับแล้วตามด้วยตัวต่อไปเนี่ยมันจะวิ่งมาหาตัวนั้นก่อนถ้าเกิดพี่เซเลคตัวล่างเซเลคตัวนี้ตัวนี้แล้วตามด้วยตัวนี้นะครับโมเดลก็จะเปลี่ยนอีกแบบนึงเห็นไหมวิ่งไปข้างในเห็นมากสองตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันเราพอเข้าใจไกด์ไลน์ไหมครับถ้าสมมตินี่คือ1ใช่ไหมครับนี่มันเป็น2เป็น3เป็น4อย่างนี้โมเดลก็จะหน้าตาเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเพราะว่ามันจะวิ่งจากเส้นนี้พื้นผิวจะวิ่งมาหาเส้นนี้มันจบด้วยเส้นนี้แล้วหมดด้วยเส้นนี้นะครับลองทำอีกครั้งนึงนะ1 2 3 4ที่หัวเป็นโมเดลอันเดียวอ่ะอันเดียวไงครับจะก๊อปปี้แล้วให้มันคงเหลือเส้นต้องทำยังไงอ่ะนะไอ้เรื่องกำแพงวัดทำเสาวัดดีกว่าเราลบทิ้งให้หมดเลยนะครับกด Ctrl N ก็ได้ New เลยแล้วกดตอนเซฟไป Ctrl N นะครับ Ctrl N ครับเสร็จแล้วให้เรามาที่มุมท็อปนะครับมุมท็อปมาที่ cover curve นะครับแล้วก็ ep curve tool แต่ให้เลือกเป็น linear นะครับดับเบิ้ลคลิกตรง ep curve tool ปรับเป็น1นะครับเป็น linear เอาแบบเบาๆเลยนะครับแบบเหลี่ยมๆเลยให้เรานะครับทำตามนี้ง่ายๆนะครับกดตัว x ทุกครั้งที่จิ้มนะครับเว้นไว้สัก2ช่อง1 2 3 4เออลงมาสัก4สัก4ช่องปึ๊บกลั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 บประมาณนี้นะครับดูลักษณะรูปร่างเส้นนะครับกดตัว x ทุกครั้งเลยนะครับกดตัว x ครั้งได้เลยอ่ะเราทำอีกรอบหนึ่งให้ดูครับเนี่ยหน้ามา2นะ1 2 3 4ปึ๊บลงมาสมมติลงมา4แล้วก็1 2 3 4ปึ๊บไป2 1 2 3 4ขึ้นมา4ช่องเห็นไหมง่ายๆนะครับได้ไหมครับวิธีการย้ายนะครับก็คือกดลากครอบปุ๊บ modify center pivot นะครับเพื่อย้ายอยู่จุดกลางตอนนี้ลูกศรอยู่ตรงกลางออบเจกต์ก็จริงใช่ไหมครับแต่อยากจะย้ายตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางนี้ถูกต้องไหมวิธีการตอนนี้ของหนูมันไม่มีลูกศรนะคะกดตัวมันอยู่ครับ
ลืมเลยเดี๋ยวมันอยู่ใช้บ่อยๆนะครับเรากลับมาที่มุมเปอร์สเปกทีฟยังก็ขอบคุณเอาว่าถ้ามองมุมท็อปมันก็จะได้แค่2อันครับโอเคค่ะโอเคนะครับวิธีการย้ายลูกศรทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ตรงกลางนี้แบบเป๊ะๆนะครับให้เราคลิกที่ตรง W ก่อนให้ลูกศรขึ้นมาแล้วกดตัว X ค้างไว้นะครับกดตัว X ค้างไว้คลิกเมาส์กลางนะครับตรงนี้แล้วดึงเมาส์นิดนึงมันจะทำการเลื่อนนะครับไปหาจุดนั้นๆได้ทันทีทำได้ไหมครับเลื่อนได้อยู่ตรงกลางยังตรงกลางค่ะโอเคครับวิธีการต่อมานะครับเราจะทำเหมือนพวกเสาวัดนะครับก็คือลองดูพิเคขึ้นมา1ชิ้นนะครับปึ๊บยกความสูงขึ้นมาดูพิเค1ครั้งนะครับแล้วก็ย่อลงอย่างนี้เป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูพิเคดึงขึ้นมาดูพิเคดย่อลงไปแล้วก็ดูพิเคดนะครับแล้วก็เป็นย่อลงไม่ถูกกดตัวประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือมีทั้งข้างบนข้างล่างจะสูงกว่านี้ก็ได้นะครับเสาโอเคไม่เอ่ยได้ยังครับคราวนี้พี่อยากให้เราแกะโมเดลให้ได้นะครับเพื่อเราจะได้ทำงานได้อย่างสบายใจพี่ดูพิเคทขึ้นมาหนึ่งครั้งใช่ไหมครับดูไงปุ๊บนี่คือตอนเนี้ยเราจะได้ความสูงแล้วแต่พี่อยากจะเล่นขอบนิดนึงพี่ก็หดลงไปหนึ่งชิ้นเพื่อว่ามันจะได้มีขอบพื้นผิวตรงนี้พื้นผิวตรงนี้นะครับเวลาย่อเข้าไปวิเคราะห์ขึ้นมา1ครั้งอย่างนี้นะครับก็คือจะได้ความสูงชั้นที่2ก็ความสูงชั้นที่3ปึ๊บนี่คือความสูงของเสาถ้าขยายอย่างนี้นะครับเสาก็จะบานปลายโอเคลองทำมั่วๆดูก่อนก็ได้นะครับแล้วเลือก select ให้ถูกต้อง1 2 3 4 5 6 7แล้วก็กดคำสั่ง lock กดเลข5นะครับเห็นไหมเอ่ยเราก็จะได้เสาง่ายๆแล้วเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องมานั่งปั้นให้เสียเวลาลองประยุกต์ทำดูซิแล้วทำอะไรได้บ้าง
ได้ไหมได้อะไรบ้างแกมหลุดเหรอไหนดูเสียววาดอะไรมั่วๆก็ได้ครับต่อมานะครับเอาโมเดลที่เราสร้างนั่นแหละง่ายๆของเรานั่นแหละนะครับเดี๋ยวพี่ลองมันจะเหลือคำสั่งอีกอันนึงนะครับแต่อันนี้จะยากนิดนึงนะครับให้เรา new งานใหม่ไปเลยแล้วกด don save นะครับกด control n แล้วก็ don save ไปคราวนี้จะยากนิดนึงเขาเรียกว่าการสร้างเส้นนั่นเองนะครับวิธีการสร้างเส้นอันนี้ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงสับสนนิดหน่อยให้เราสร้างวงกลมขึ้นมา1อันอย่างนี้นะครับสร้างวงกลมขึ้นมา1เส้นธรรมดาเลยเสร็จแล้วนะครับให้มาที่มุมฟอนต์นะครับสร้างเส้นขึ้นมา1อันแล้วมาที่มุมฟอนต์ให้เรากดตัว X นะครับจากจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเก็บวงกลมอ่ะวงกลมเราอ่ะจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆแค่เพราะว่ามันเป็นแนวนอนถูกต้องไหมครับให้เรากดมาตรงฟอนต์มันจะเห็นวงกลมอ่ะ
มันแบนเนี่ยครับต้องลากขอบเห็นไหมลากขอบไปก็ได้ครับจะให้เป็นขีดแนวนอนเพราะมันเป็นมันจะพอดีเส้นกับพื้นเลยนึกออกไหมอ๋อโอเคค่ะเสร็จแล้วนะครับให้เราจะเพิ่งคลิกที่ตัวเคิร์ฟนะครับพี่ปรับเป็น3คิวบิกนะครับแล้วกด X snap grid เลยตึ๊ด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 สร้างเส้นขึ้นมา1อันทับกับเส้นวงกลมเราเหรอคะให้ยื่นให้ชี้ขึ้นมาครับเรียกว่าตั้งฉากกับเส้นวงกลมแล้วกันวงกลมอยู่นี่ใช่ไหมไอ้นี่ก็ตั้งฉากขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลือกวงกลมเลือกเส้นนะครับ extrude เลือกเส้นเลือกวงกลมพอเราเลือกวงกลมเลือกเส้นนะครับเราก็จะได้ท่อออกมาอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เสร็จยังก็จะได้วงกลมที่พริ้วสวยไปตามท่อนะครับตามเส้นของเราที่เราสร้างขึ้นมาไว้เมื่อกี้นึกออกไหมครับเส้นนี้ไอ้เส้นที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คือเหมือนทิศทางที่ท่อมันจะเคลื่อนที่ไปแต่เราสังเกตดีๆนะครับว่าไอ้จุดต่างๆของเราเนี่ยบางทีมันก็มียืดๆน่าเกลียดใช่ไหมครับเป็นไหมมียืดๆบ้างไหมเส้นดูไม่ค่อยเป็นจะเป็นแบบเป็นท่อเท่าไหร่เลยนึกออกไหมพอเราไปที่เส้นคลิกวงกลมคลิกเส้นแล้วใช้คำสั่ง extrude ครับใหม่นะคลิกที่วงกลมนะครับกด shift เลือกเส้นใช้คำสั่ง extrude นะครับ extrude ตรงนี้นี่เองนะครับกด1ครั้งมันก็สร้างขึ้นมาให้เป็นลักษณะดังนี้เลยได้ยังเอาใหม่นะดูใหม่เลยก็ได้นะพี่ไฮดูใหม่หนึ่งรอบพี่สร้างเส้นเคอร์ขึ้นมาหนึ่งอันนะครับมาที่มุมฟอนต์เลยก็ได้นะครับวงกลมหนึ่งอันใช่ไหมอยู่กับพื้นกด EP Curve Tool นะครับพี่ก็แค่กด X ค้างไว้เพื่อ snap จุดใช่ไหมกดไปเรื่อยเดี๋ยวจะไม่กดก็ได้แล้วแต่แค่นี้ก็กันปุ๊บ Enter กดวงกลมกด Shift เลือกเส้นนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Surface ใช้คำสั่ง Extrude มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่คราวนี้มันมีความผิดพลาดอยู่นิดหน่อยเราจะเรียนรู้วิธีการแก้ด้วยก่อนที่เราจะพักทานอาหารกลางวันกันโอเคไหมได้อย่างนี้ยังได้ค่ะครับพี่ต้องสอน reduce curve สอนครับคราวนี้นะครับเราลองดูเส้นของเราพอเรา extrude มาเนี่ยมันดูพิกลพิการแปลกๆนะครับมีบางช่วงที่มันรีบๆใช่ไหมครับเราจะทำการที่เรียกว่า reduce curve นะครับหมายความว่าการเรียงจุดใหม่ตอนนี้ลองคลิกขวาเลือก control vertex นะครับสังเกตว่าจุดเนี่ยบางทีมันอยู่ห่างอยู่ไกลอยู่ใกล้นึกออกไหมมันไม่มีระยะห่างที่สมบูรณ์แบบนะครับให้เราลากเลือกเส้นอย่างเดียวนะครับแล้วมาที่หมวดชื่อว่า surface นะครับถ้าเป็นรูปเดือนก็ลบทิ้งไปเลยนะคะเส้นตัวท่อลบทิ้งไปเลยครับแล้วมาที่หมวด surface นะครับมาที่หมวด surface ตรงนี้หมวด surface ก็เกี่ยวกับพวกไอเส้นเนี่ยตัวเนิร์ฟและพวกเนี่ยนะครับก็ให้คลิกที่เส้นนะครับแล้วใช้คำสั่งว่า edit curve นะครับแล้วก็ reduce curve นะครับ edit curve แล้วก็ reduce curve
คำสั่งนี้เนี่ยจะเอาไว้ให้เราตั้งเส้นใหม่ตั้งจุดใหม่ว่าต้องการทั้งหมดกี่จุดเช่นตอนนี้อาจจะมี15จุดแต่เราคิดว่ามันยังเรียงตัวกันไม่สวยเราจะใส่เป็นสัก50จุดก็ได้นะครับให้เรากดกล่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะครับกดปุ๊บมันจะมีการให้เราติ๊กว่าลิเนียร์แบบไหนแบบ3อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่างมันใช่มัน review curve option ครับถูกต้องครับแล้วมันจะเป็นแบบนั้นหรอไม่มีช่องว่างเอาใหม่นะ edit curve review curve นะครับ review curve นะครับกดรีเซ็ตนะครับถ้ากด edit แล้วกดรีเซ็ตนะครับจะได้เป็นเหมือนกัน number of span คือจุดทุกเนี้ยเอากี่จุดพี่ใส่เลย50จุดนะใส่เลย50จุดแล้วกด apply ลองคลิกขวาที่เส้นแล้วกด control vertex ใหม่เราจะสังเกตเห็นว่าจุดของเราเนี่ยจะเรียงตัวกันทั้งหมด50จุดนะครับแล้วก็จะดูสวยงามมากขึ้นคือระยะห่างจะดูไล่เรียงกันหมดเลยโอเคไหมเสร็จแล้วก็กดท่อไอ้วงกลมแล้วก็เลือกเส้นนะครับ x 0พอเราใส่50แล้วก็แอปพลายแล้วมันเลือกเส้นก่อนนะครับเลือกเส้นแล้วกดแอปพลายทีเนี้ยพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตเห็นได้เลยว่าเส้นของเราเนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับดูเป็นท่อมากขึ้นดูน่ารักน่ารักนะครับคล้ายเส้นเดือนจากที่มันดูบูบี้บี้เอาก็เป็นว่ามันก็ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองก็ช่วงบ่ายนะครับเราก็จะทวนของเก่านิดหน่อยก็ดูพิเศษให้ได้2อันอย่างนี้นะครับมีอันบนและอันล่างนะครับหรืออันล่างและอันบนนั่นเองให้เราเลือกอันล่างหรืออันบนก่อนก็ได้นะครับแล้วใช้คำสั่ง loft เพื่อสร้างพื้นผิวขึ้นมาในลักษณะดังนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะปิดจุกปิดผิวมันนะครับปิดบนปิดล่างคือปกติเนี่ยเรา x ถูดไป x ถูดมาเนี่ยมันก็ไม่มีการปิดใช่ไหมครับถ้าเราสมมติว่าเราต้องการปิดมันวิธีการง่ายๆนะครับก็เลือกคำว่าพาหน้านะครับเป็นรูปแผ่นๆคล้ายๆถาดสีนะครับเลือกพาหน้าปุ๊บมันก็จะทำการปิดให้เราทันทีเลยนะครับก็จะเป็นทรงกระบอกนี้เพียงแต่ว่ามันยังเป็นแยกชิ้นกันอยู่นะครับต้องไปแปลงเป็นโพลีกอนก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนี่คือคำสั่งอีกหนึ่งคำสั่งนะครับที่เราควรรู้โอเคเราจะมาขึ้นโพลีกอนกันบ้างโอเคนะถ้าพร้อมนะครับทั้งสองคนคราวนี้นะครับเราจะใช้คำสั่งในพวกโพลีกอนให้อย่างชำนาญกันบ้างดีกว่าให้เราสร้างมาที่หมดโพลีกอนนะครับแล้วเลือกสี่เหลี่ยมขึ้นมา1ก้อนวิธีการโฟกัสเข้าไปใกล้ๆนะครับวัตถุหรือออบเจกต์เนี่ยคือการกดตัวอักษร F นะครับพอกด F ปุ๊บต่อให้มันอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยมันจะ move เข้ามาหาวัตถุนั้นให้เราได้ทันทีนะครับสามารถใช้คำสั่งนี้กับพวกเคิร์ฟก็ได้เช่นเดียวกันใช้ได้หมดเลยนะครับก็เป็นคำสั่งที่เจ๋งมากๆโอเคไหมครับต่อได้นะครับคราวนี้อย่างเมื่อกี้พวกเส้นเนี่ยมันจะมีคำสั่งใช่ไหมครับเวลาคลิกขวาเนี่ยมันจะมีอะไรครับจำได้ไหมครับเป็นพวกเส้นเนี่ยมันจะเป็นพวก control vertex ใช่ไหมครับส่วนวัตถุที่เป็นโพลีกอนนะครับเวลาเราคลิกขวาค้างไว้มันจะมี edge นะครับมี vertex นะครับแล้วก็มี face มี uv นะครับ4คำสั่งนี้ที่เราใช้งานบ่อยๆ4คำสั่งนี้ที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับโดยจะใช้ในหมวดพวกการปั้นเนี่ยก็จะมี edge vertex แล้วก็ face นะครับ3ตัวนี้
3ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับ Edge ก็คือเส้นพอคลิกปุ๊บเราก็จะได้เส้นนะครับได้เส้นลองคลิกดูนะครับจะเป็นเส้นๆพี่ขอปรับอันนี้นิดนึงมันไอ้นี่ติดเอาไว้ปิดขอปิด Soft Selection ก่อนเราสามารถที่จะใช้ WER เพื่อเลื่อนนะครับปรับอ็อบเจกต์วัตถุต่างๆให้มันมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปได้นะครับนี่คือ Edge คือเลือกเส้นสามารถเลือกได้มากกว่า1เส้นด้วยนะครับเช่นพี่เลือก2เส้นนี้เวลาเลือกมากกว่า1ก็กดชิปค้างเลือกอีกเส้นหนึ่งได้เลยนะครับพี่กดตัว R แล้วขยายออกนะพี่ลองปั้นเป็นหน้าตาตัวละครแบบเรียงง่ายๆนะครับหางยืดๆนิดนึงวันหลังทุยๆหน่อยวนหัวแบบหน้าหลีนะครับเห็นไหมครับว่าการใช้ Edge ก็สามารถควบคุมทั้งหมดได้อย่างง่ายๆคือการควบคุมเป็นเส้นๆได้เลยส่วนอีกอันนึงนะครับคือ Vertex Vertex เนี่ยจะเป็นหน่วยที่ละเอียดที่สุดว่าเลยก็ได้นะครับจะคล้ายๆ Control Vertex ก็คือจะเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดๆเหมือนๆกันเลยสามารถดัดทีละจุดก็ได้นะครับแต่ถ้าดัดจุดเดียวเนี่ยไม่สามารถหมุนได้ไม่สามารถย่อขยายได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรให้เราไปคำนวณด้วยแต่เราเลือกมากกว่า1จุดเช่น2จุดนะครับเราสามารถกดตัว E เพื่อเอียงมันนะครับหมุนมันกดตัว R เพื่อย่อมันก็ได้เห็นไหมครับง่ายๆเห็นไหมได้ไหมและตัวสุดท้ายคือ Face นะครับคลิกขวาเลือกเฟซก็จะมาเป็นด้านๆนะครับมาเป็นแผ่นๆเลยคลิกแผ่นไหนนะครับก็สามารถย่อขยายได้หมุนได้แน่นอนเพราะว่ามันมี Vertex 4จุดเลยทำให้สามารถจะหมุนได้นะครับเอียงได้ย่อขยายได้ขยายเฉพาะด้านก็ได้นะครับนี่อย่างนี้เลื่อนได้ด้วยมีใครสงสัยตรงนี้ไหมครับกับ Edge Vertex แล้วก็ Faceสงสัยไหมแต่โมทำได้เนาะสบายมากเรียนมาแล้วเนาะแล้วผิงได้ไหมครับได้ไหมครับคล้ายๆคอนโทรลเวอร์เทคนะครับแต่ว่าจะละเอียดกว่ากันนิดนึงจำเป็นจะต้องใช้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะปั้นโมเดลไม่ได้ปั้นโมเดลไม่ได้เราก็จะทำอะไรลำบากนะครับลำบากยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินโอเคข้ามไปนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องได้ใช้เดี๋ยวเราจะชินเองนะครับต้องได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะชินเราจะมาเรียนรู้คำสั่ง extrude ใน polygon กันบ้างเมื่อกี้เรา extrude ในส่วนของพวกเส้นแล้วใช่ไหมครับใช้ nerve ใช้พวกเส้นบดเส้น curve อะครับใช้คำสั่ง surface คือ extrude ใช่ไหมครับสร้างเส้นคราวนี้เราลองมาดูคำสั่งในหมวด polygon กันบ้างดีกว่าลบโมเดลเมื่อกี้ทิ้งไปเลยนะครับคลิกขวา object mode แล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยให้เรานะครับสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่องแล้วคลิกขวานะครับเลือกเฟสคลิกด้านบนนะครับกดเลข5ถ้าคีย์บอร์ดไม่ได้เปลี่ยนภาษาด้วยนะครับคลิกเฟสด้านบนแผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวเลยนะครับแล้วกด extrude 1ครั้งพอเรากด extrude เนี่ยช่วยสอนด้วยเสร็จแล้วขึ้นยังครับลูกศรเราสามารถที่จะดึงพื้นผิวนั้นออกมาได้นะครับ extrude ก็แปลไปถึงว่าการผลักดันออกมานั่นเองจากออนเก่านะครับที่อย่างปกติเราเลือกมีเส้นเลือก vertex ธรรมดาเลือก face ธรรมดาเนี่ยคือการยืดแต่ extrude คือการเพิ่มพื้นผิวใหม่เข้ามาทันทีเลยที่เรา extrude มานะครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้พื้นผิวใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งอันคราวนี้นะครับลองเลือกทั้งสองคนทำได้ใช่ไหมครับให้เราเนี่ยลองเลือกเฟสทั้งสองข้างอย่างนี้นะครับเลือกเฟสสองข้างนี้นะครับแล้วกด extrude ดึงออกดึงแกนสีน้ำเงินนะครับดึงออกปึ๊บมันที่สามารถที่จะ extrude ทั้งสองข้างออกไปได้เช็คหมด
เห็นนะครับ x ถูก2ครั้งดึงออกไม่ได้สมมุติจะทำเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ x ถูกด้านบนเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนะคะพอเรากดแช่แล้วมันเป็นลูกศรแล้วถ้าเราจะเอาขึ้นคือต้องดึงลูกศรครับได้เนาะได้ไหมครับโอเคไหมครับได้ไหมเราไอ้สูตรกันได้ยังไอ้สูตรกันได้ยังครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆคราวนี้เมื่อกี้เรา x ถูกแบบง่ายๆใช่ไหมครับคราวนี้เราจะลอง x ถูกแบบแยกกันบ้างเฟสใครเฟสมันเราลองดู x ถูกแบบปกติก่อนนะครับสมมติที่เลือกเฟสติดกันตรงไหนก็ได้นะครับเลือกเฟสติดกันไม่เอาตัวเก่านะเอาตัวใหม่ขึ้นมาแล้วใช้คำสั่ง extrude ปุ๊บแล้วเราดึงออกสังเกตได้ใช่ไหมครับว่ามันจะออกมาในลักษณะดังนี้คือพื้นผิวมันติดกันพอ x สุดมาเราจะได้ลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมคราวนี้พี่ไม่อยากให้เป็นลักษณะแบบนี้พี่อยากจะให้ x สุดมาคล้ายๆเครื่องหมายบวกเราเมื่อกี้นะครับมันจะมีคำสั่งตรงโพลีกอนนะครับให้เราเปลี่ยนหมวดตรงนี้เป็นโพลีกอนก่อนตรงหมวดนี้นะครับตรงคำว่า edit mesh ให้ติ๊กคำว่า keep face together ออกไปพอเราติ๊กออกปุ๊บนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราติ๊ก keep face together ไว้อะครับหมายความว่าถ้าเรา extrude ปุ๊บเนี่ยพื้นผิวที่เรา extrude เนี่ยจะไปด้วยกันนะครับคือถ้า face ติดกันก็จะเปรียบเสมือนว่ามาด้วยกันแต่ถ้าเราติ๊ก keep face together ออกไปนะครับคือมันไม่ได้มาด้วยกันแล้วลองเลือก face 2ชิ้นนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วใช้คำสั่ง extrude แล้วดึงออกมาเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างกันแล้วเห็นไหมอันนี้คือ x ถูกแบบ keep face together อันนี้คือ x ถูกแบบไม่ได้ติด keep face ไว้โอเคได้ไหมครับลองสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งกล่องเราพอเข้าใจเห็นความหมายของการติ๊กคีย์เฟสกับไม่ติ๊กคีย์เฟสหรือยังครับโอเคนะครับคราวนี้เราสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เราคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมนะครับคลิกขวาแล้วเลือกเฟสลากครอบทั้งกล่องเลยนะครับ
ลากครอบทั้งกล่องเลยแล้วกด extrude 1ครั้งนะครับวิธีการดู extrude นะครับถ้าอยากให้ดึงออกมาแล้วมันพุ่งออกมานะครับให้ดูหัวลูกศรให้ดึงลูกศรที่มันชี้พุ่งออกมาจากด้านนั้นๆนะครับฉะนั้นดูง่ายๆก็คือว่าแกนสีแดงแกนสีเขียวเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้พุ่งออกมานะครับแกนที่พุ่งมาคือแกนสีน้ำเงินเราก็แค่ดึงออกมาจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะพุ่งและยื่นออกมาเห็นไหมครับคือพุ่งออกมาทุกทิศทุกทางนะครับและทุกด้านก็มีขนาดเท่ากันหมดด้วยไม่มีความเสียหายนะครับเท่ากันทุกด้านด้วยเรายุ่งกับความยาวแค่ไหนทุกด้านก็ความยาวเท่ากันเห็นไหมครับเ
คครับผมเราก็ต่อกันวิธีการรวมนะครับให้โมเดลรวมกลายเป็นชิ้นเดียวกันใช้คำสั่งนะครับในหมวดคำว่า mesh ธรรมดานะครับแล้วใช้คำสั่งว่า combine นะครับ combine ก็คือรวมกันนะครับถ้าสมมุติเรารวมกันแล้วเราเกิดไม่พอใจเอ๊ะแยกกันได้ไหมนะครับวิธีการแยกกันใช้คำว่า mesh นะครับเราเรียกว่า separate นะครับ separate ตัวแยกนะครับแยกกันนั่นเองมันก็จะกลับมาแยกได้ดังเดิมคอมไบคือรวมเซปเปอเรตคือแยกแค่นั้นเองครับมันไม่เห็นซุ่มบอกนะครับซุ่มบอกซุ่มบอกใช่ครับทีนี้บอกครับมายาต้องซูมบ่อยๆครับซูมเป็นอะไรเป็นนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งคุมดาวเทคใช้คำสั่งคุมปุ๊บนะครับก็เรียกเมชคอมไบคอมไบคือรวมนะครับเซปเปอเรตคือแยกก็จดไว้ก็ได้ครับมีการคอมไบใช่ไหมคะครับผมคอมไบคือการรวมกันนั่นเองนะครับค่ะครับแค่นั้นนะครับไม่สรุปโอเคเป็นไงได้ไหมครับเราคอมไบแล้วนะครับปกติสุกเลยนะครับมายามักจะชอบย้ายจุดหมุนของเราเนี่ยให้ไปอยู่ตรงกลางกริดนะครับตรงกลางนี้ไอ้ตรงกลางกากบาทสีเข้มๆเนี่ยเรียกว่าเส้นกริดนั่นเองนะครับก็คืออยู่ตรงกลางกริดเสมอทำไมไม่อยู่ตรงกลางไม่เห็นได้ใช้เยอะแน่นอนและสอนวันนี้ทั้งทีนะครับเราก็ต้องทำแอนิเมชันให้ได้อย่างน้อยๆ1ชิ้นนะครับตอนนี้เราก็ได้โครงสร้างอะไรง่ายๆไปแล้ว
โอเคครับได้ไหมครับรวมกันแยกกันมีเงื่อนไขต่อมานะครับถ้าคอมไบเฉยๆเนี่ยสามารถเซปเปอเรตได้แต่การคอมไบแล้วเชื่อมกันเลยนะครับแบบมันเชื่อมเหล็กกันแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถแยกมันได้อีกคือตอนเนี้ยมันรวมกันแล้วแต่ยังไม่ได้เชื่อมกันนะครับคำสั่งที่ทำให้มันเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวกันได้จริงๆนะครับก็คือใช้คำสั่งว่า edit mesh แล้วก็เลือก merge นะครับพอใช้คำสั่ง merge แล้วนะครับลองใช้คำสั่ง separate มันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าจุดต่างๆเนี่ยถูกเชื่อมedit mesh แล้วก็ merge นะครับคำสั่งนี้ใช้ในการเชื่อมโมเดลนะครับถ้าเรียนในมหาลัยเนี่ยโอ้นานไปเรียนเรื่องนี้อาจารย์ไม่รู้ไปสอนวนไปไหนแล้วนะครับเรียนที่นี่แป๊บเดียวครับเพราะทุกอย่างง่ายมากๆ merge to center คือการรวมไปนะครับก็เราไม่ได้คงไม่ได้ใช้คำสั่งนี้เท่าไหร่โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมง่ายๆเราก็รวมกันได้เป็นชิ้นเดียวกันวันนี้อยากได้อะไรกลับบ้านบ้างกลับไปโชว์คนที่บ้านอยากได้เป็นรูปนิ่งๆสวยๆหรือว่าเป็นแอนิเมชันน่ารักๆแต่ไม่สวย อะไรดีอ่ะโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะทำได้ในระดับนึงแล้วลบทิ้งไปครับเราไม่ใช้ต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้มายาแบบทั่วๆไปบ้างดีกว่าเราปั้นกันมาคงจะปวดหัวพอสมควรเราพักสมองกันบ้างคำสั่งต่อไปนะครับที่เราจะต้องเซตทุกครั้งเลยในการใช้โปรแกรมมายานะครับนั่นก็คือการเซตโปรเจกต์นั่นเองนะครับวิธีการเซตโปรเจกต์นะครับก็คือกดที่คำว่าไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเซตโปรเจกต์เซตโปรเจกต์ก็คือเหมือนเก็บโปรเจกต์เอาไว้นะครับมันเราจะได้ทำงานเป็นที่เป็นทางเวลาดึงภาพเข้ามาเวลาใส่อะไรเข้ามานะครับมันจะได้เป็นที่เป็นทางไม่ใช่มั่วไปหมดเลยนะครับคือกดคำว่าเซตโปรเจกต์พอกดปุ๊บมันก็ถามเอ้ยเราจะเอาไว้ไหนพี่เอาไว้ my computer ได้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็ new folder ขึ้นมาใหม่พี่ตั้งชื่อว่ามายาสมมติผมไอ้มายาใช่ไหมครับพี่ก็ดับคลิกเข้าไปใน folder มายานี้นะครับเป็น folder เปล่าๆนะครับแล้วก็กดคำว่า set มันก็จะถามนะครับต้องการสร้าง workspace ใหม่อะไรนี้มันนะแล้วก็เขียน create default workspace ไปนะครับง่ายๆคือสร้าง workspace ใหม่คือต้องสร้างโฟลเดอร์ด้วยนะสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆแล้วก็เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็กด set project นะครับได้ไหนไหนก็ได้ครับมันคือวิธีการเซตโปรเจกต์นั่นเองนะครับถามว่าทำไมต้องเซตโปรเจกต์เนื่องจากว่าถ้าสมมุติเราต้องทำงานต่อเนื่องกันหลายๆคนหรือว่าทำงานกันเนี่ยเราจะได้เก็บไฟล์เป็นที่เป็นทางใช่ไหมเกิดเราต้องเรนเดอร์เครื่องนี้เสร็จแล้วเรนเดอร์เครื่องนั้นต่อนึกออกไหมพวกการเรนเดอร์มายาเนี่ยมันใช้เวลาเราจะมีการแบ่งพาร์ทว่าเออคนนี้เรนเดอร์อันนี้นะคนนี้เรนเดอร์อันนี้นะคนนี้เรนเดอร์อันนี้นะต่างคนต่างเรนเดอร์ใช่ไหมจะได้ก่อโปรเจกต์ต่อกันได้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่ว่าดีที่สุดแล้วนะครับลองมาเช็คกันก่อน AR เอ็มายาของเราใช่ไหมไม่มีอะไรเลยตอนนี้ยังโล่งๆอยู่เห็นไหมครับต่อจากนั้นนะครับไฟล์ของเราก็จะต้องมีการเซตโฟลเดอร์ขึ้นมาด้วยวิธีการเซตโฟลเดอร์นะครับให้กดที่คำว่าไฟล์เซตโปรเจกต์นะครับไฟล์เซตโปรเจกต์นะครับเมื่อกี้เซตแล้วใช่ไหมให้เราไว้คำว่า project window นะครับเมื่อกี้เราเซต project แล้วใช่ไหมครับมาที่คำว่า project window นะครับ
Project Windows เนี่ยมันก็จะบอกว่า Current Project คือโปรเจกต์ปัจจุบันเนี่ยมันจะสร้างโฟลเดอร์ต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้กับเรานะครับอย่างถูกต้องที่สุดเลยนะครับปกติมันก็ตั้งชื่อมาให้เราแล้วนะครับเราก็ไม่คงเราไม่ต้องไปตั้งใหม่หรอกตามนี้แหละกด Accept ได้เลยนะครับพอกด Accept แล้วนะครับเรากลับมาเช็คที่โฟลเดอร์มายาของเราเห็นไหมครับก็จะมีโฟลเดอร์พวกนี้ขึ้นมาให้กับเราเราจะพูดถึงวิธีการเซฟมายากันบ้างนะครับหลังจากที่เราทำอะไรกันก็ไม่รู้มาตั้งนานแล้วเนี่ยจับปั้นมาโดยทั่วไปคราวนี้เราจะได้เซฟไฟล์เก็บไว้บ้างนะครับวิธีการเซฟไฟล์นะครับก็คือการกดที่คำว่าไฟล์แล้วก็เซฟซีนนะครับหรือว่าจะเป็นเซฟซีนแอสก็ได้แนะนำนะครับเวลาใครทำมายาเป็นแอนิเมชันหรือเป็นอะไรก็ตามนิยมให้เซฟชื่อเก่าและเซฟชื่อใหม่ด้วยเช่นสมมติเราตั้งชื่อนี้ว่าซีนscene underscore 1ใช่ไหมครับสมมติตอนนี้พี่จะเริ่มทำงานจริงๆจังๆแล้วพี่ตั้งชื่อว่า scene 1นะครับก็กดเซฟไปกับดูที่โฟลเดอร์ก่อนตรงคำว่า scene ใช่ไหมก็จะมีคำว่า scene 1โผล่เข้ามานะครับมันจะเซฟอัตโนมัติเก็บให้ไว้ให้ใน scene นะครับโอเคไหมนี่คือการเซฟได้เลยครับผมเริ่มจะเซฟให้อยู่ในซีนนั่นเองนะครับโอเคขอกลับมาที่โฟลเดอร์มายาของพี่ก่อนมันจะมีหลักๆที่เราใช้งานกันนะครับก็จะมีซีนนะครับมีซาวด์ซอสอิมเมจแล้วก็อิมเมจนะครับที่เราใช้งานกันเป็นประจำซีนก็คือที่เก็บไฟล์ต้นฉบับมายานะครับซาวด์ก็คือเก็บเสียงนะครับซอสอิมเมจคือเก็บพวกรูปภาพที่ใช้ประกอบในมายาเช่นเท็กเจอร์นะครับเราคงต้องได้ใช้กันแน่นอนส่วน image ตรงนี้นะครับคือรูปที่เรานำออกจากมายานั่นเองโอเคนะเราจะลองปั้นโมเดลกันง่ายๆนะครับวิธีการที่พี่อยากจะให้ลองทำกันนะครับก็คือพี่จะให้เรานะครับสร้างวงกลมขึ้นมา1อันแล้วยืดมันยืดมันครับพี่วันนี้ยืดขึ้นแนวตรงอย่างเดียวนะครับแค่นี้นะครับทุกคนก็ยืดได้ถูกต้องไหมครับทุกคนก็ยืดได้ไม่มันลอยมันก็ต้องลอยอีกแล้วนี่ครับสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งอันตัว R แล้วกดดึงขึ้นนะอย่างนี้นะครับโอเคไหมพอยืดเสร็จแล้วนะครับพี่อยากจะดัดง่ายๆนะครับดัดแบบแมนนวลหน่อยให้เราทุกคนนะครับคลิกขวาเลือก Vortex นะครับคลิกขวาเลือก Vortex ให้ทุกคนนะมองที่มุมฟอนต์นะครับกดสเปซบาร์อีกครั้งมาที่มุมฟอนต์แล้วค่อยๆเลื่อนนะครับพี่จะดัดนี้เกียร์ออกคุณจำหมดเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมเกียร์ออกนะครับเกียร์ออกอย่างนี้ทำกันเดี๋ยวนะครับพี่ไปที่แรกครับนะเราลากครอบนะครับไปปลายหน่อยนี้ลากขึ้นมาลากครอบแล้วเอียงเอียงนะครับพูดเอียงปุ๊บเอียงคือ E ครับมันจะยืดใช่ไหมครับแล้วก็ดึงเข้ามากลับเข้ามาให้มันดูบาลานซ์หน่อยนะครับเห็นไหมเอียงแค่เอียงธรรมดาเองเนี่ยเอียงปุ๊บมันจะยืดใช่ไหมครับเราก็หมุนมาเองแค่นี้เองนะเนี่ยยังไม่ยากหรอกพัดยังหมดเลยอะค่ะฮะหมดเลยคือพอดัดครบ2ตัวแล้วใช่ไหมครับก็ได้ประมาณนี้คราวนี้นะครับอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับเดี๋ยวนะคะ
ใครได้ส่วนหน่อยนี้แล้วบ้างโอเคไหมครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเอาง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะพี่จะเอาแก้โมเดลง่ายๆนะครับคราวนี้พี่จะมาที่มุมท็อปไม่มาที่มุมฟอนต์นี่แหละพี่อยากจะให้เลื่อนโมเดลตรงนี้นะครับให้เลยเส้นสีดำตรงกลางเนี้ยออกมาหน่อยนึงนะครับให้ดึงให้มันเลยออกมาหน่อยนึงนะครับดึงให้เลยออกมาหน่อยนึงอย่าให้ชิดอย่างนี้นะครับเลยมานิดนึงประมาณครึ่งหนึ่งของช่องนะครับแล้วย้ายจุดหมุนของตัวเนี้ยให้มาอยู่ตรงกลางนี่เลยนะครับก็คือกด D กด X แล้วก็ snap ตรงนี้ D X ค้างนะครับแล้วก็ snap ให้อยู่ตรงกลางนี่เลยนะครับเส้นตรงกลางจะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ขออยู่ตรงกลางเอาไว้ตรงนี้แล้วกันง่ายๆอย่าไปคิดว่ายากนะครับมองไม่ไปมองไม่ไปแล้วเหรอโอเคไหมครับเราย้ายจุดหมุนเลื่อนโมเดลหน่อยยังเดี๋ยวทำใหม่ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับก็แค่สร้างวงกลมขึ้นมาให้ยืดจริงๆมันมีคำสั่งให้เบนก็ได้นะครับคำสั่งใช้ในการเบนคือให้มันโค้งงอสวยๆเลยก็มีแต่พี่อยากให้ใช้แบบอย่างนี้ไปก่อนพี่ลากนะไม่ต้องเปอร์สเปคทีฟไม่ต้องมุมอื่นเลยมุมเปิร์นนี่ครับหมุนได้นะหนึ่งครั้งนะครับแค่นี้เองเห็นไหมเสร็จแล้วเพื่อกล้วยนะครับเพื่อกล้วยโอเคไหมได้ยังเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟด้วยนะครับถ้าเซฟแล้วแนะนำให้ปิดนะครับก็พื้นฐานเนี่ยปูพยายามปูพื้นฐานให้ได้หลายๆอย่างก่อนคีย์ลัดนะครับในการ Object Mode นะครับคือกด F8 นะครับรู้ไหมแกเอาเลือก Vortex อยู่งี้ใช่ไหมคีย์ลัดคือกด F8 2ครั้งตึ๊ดๆมันก็คือการเป็น Object Mode นั่นเองได้ไหมครับได้เปล่าได้เนาะพี่เดี๋ยวนะคะผมเห็นได้เลย F8 ของเรา Mac อะพี่ไม่รู้กดอะไร F8 มันขึ้นมันเข้าไปนู่นนะ F8 อ๋อถ้าอย่างนั้นก็กดแค่ F8 ครับนี่ฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับนะครับคนนั้นเนี่ยเป็นออเทมโหมดแต่เป็นคีย์ได้เฉยครับถ้าเป็นจริงๆอ่ะฟังก์ชันเนี่ยเราไปตั้งในคีย์บอร์ดนั้นได้นะเข้าเซตติ้งนะครับแล้วก็ตั้งว่าไม่ต้องกดฟังก์ชันถ้า
าใช้ฟังก์ชันข้างบนกดแล้วกดฟังก์ชันแล้วแบบเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเนาะแบบนี่ใช้สองอย่างที่ใช้งานเหมือนกันก็เราสามารถเข้าเซตติ้งแล้วเซตติ้งในคีย์บอร์ดได้ครับเข้าเซตได้ไหมคะหรือว่าเป็นอย่างนี้เลยเลยก็ได้ดูนี่ค่ะโอเคนะต่อจากนั้นนะครับกลับมาที่ดักแร้ของเราให้เราเลื่อนนะครับให้เกินครึ่งหนึ่งเกินเส้นสีดำเกินออกไปเสร็จแล้วย้ายจุดหมุนของมันเองนะครับกด dx มาอยู่ตรงกลางนี้นะครับ snap ใช้เมาส์กลาง snap นะครับให้มันอยู่ตรงกลางแนบอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับดีเอ็กครับดีเอ็กดีอ่ะคือจำไม่ง่ายเอ็กอ่ะคือ snap grid นะครับดีอ่ะคือย้ายจุดหมุนใช่ไหมกดดีเอ็กก็คือเราสามารถย้ายจุดหมุนตัวไว้ตรงไหนก็ได้พี่ย้ายจุดหมุนไว้ตรงนี้ใช่ป่ะพี่ลองกดหมุนนะกดหมุนดีใช่ไหมจุดหมุนอยู่ตรงนี้ก็หมุนตรงนี้ใช่ป่ะถ้าย้ายจุดหมุนอยู่ตรงนี้ก็หมุนตรงนี้หมุนแค่ตรงนี้นะครับพี่ต้องการหมุนแค่ตรงนี้นะครับดักแด้ของเราก็หมุนตรงนี้เห็นไหมถ้าหนูต้องย้ายไปตรงไหนนะคะย้ายตรงกลางกริดครับให้หนอนเนี่ยมันเกินเส้นกึ่งกลางออกมาแล้วย้ายจุดหมุนเนี่ย dx อยู่ตรงกลางกริดอย่างนี้นะครับแล้วกด shift d หมุน shift d 1ครั้งนะครับให้เรากด ctrl a นะครับจนกว่าจะเจอคำว่า channel boxแล้วเรามองนะครับแกน y เนี่ย30องศาพิมพ์ไปเลยนะครับแล้วกด enter rotate y นะครับต้องกด ctrl a จนกว่าจะได้เจอ channel box นะครับแล้วหาคำว่า rotate y พอหมุนเป็นรูป2อันแล้วก็คือกด ctrl y นะไม่ใช่ครับกด ctrl a ครับแล้วหา rotate y ctrl a แล้วกด shift b ต่อได้เลยRotate Y ครับมันจะเขียนว่า Channel Box นะครับต่อไปเราต้องหัดใช้ Channel Box กับ Attribute Editor ให้เป็นนะครับซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆกันไอ้มูให้เป็นแบบตรงงมันก็เน ได้ยังแน่นอนอย่างนี้ยังอยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมย้ายจุดหมุนมาอยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมครับใช่ป่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมกดชิปดีหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็หมุนแกน y เนี่ยนะครับสังเกต rotate y ไหมให้พิมพ์30องศาแล้วกด enter ถามว่าทำไมต้อง30องศาครับคำตอบง่ายๆคือพี่อยากให้กดชิปดีเนี่ยแล้วมันกลับมาลูปครบทุกด้านครบลูปยังอายเป็นหมุนเป็นวงกลมนะครับแล้วตอนนั้นก็กดอะไรต่อนะครับชิปตีไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหมุนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยครับอ๋อได้แล้วค่ะได้แล้วครับดีใจด้วยครับผมเราก็จะได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็น
ดงกล้วยกับดงหนอนหรือถ้าจะดูพิเศษเพิ่มเติมก็ได้นะครับกดชิปตีแล้วดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ได้เบรกแนวหนึ่งใช่ไหมโอเคพี่แค่ทำมูลให้ดูครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเรนเดอร์กันบ้างดีกว่าแต่เมื่อกี้เราบ้านโมเดลได้แล้วใช่ไหมครับเราก็น่าจะต้องเรนเดอร์เป็นนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะเอาอะไรกลับบ้านไปโชว์ล่ะพี่สั่งการบ้านได้ยังไงให้เราเรนเดอร์ไม่ได้ใช่ไหมให้เรากดเครื่องมือตรงรูปสเลตตรงนี้นะครับเรนเดอร์ to เรนเดอร์ the current frame นะครับกด1ครั้งมันก็จะทำการเรนเดอร์ภาพนี้ออกมาให้กับเรานะครับซึ่งภาพนี้เราสามารถเซฟได้แล้วนะครับจะโพสต์ลง Facebook ก็ได้นะครับหรือทำอะไรก็ได้กดไปนี่กด render the current frame นะครับรูปนี้นะครับเป็นรูปสเลตที่ใช้ในหลักกับภาพยนตร์ปุ๊บมันก็จะ render อย่างนี้มาให้กับเราใช่ไหมครับจริงๆก็ไม่มีหรอกครับพี่แค่ป้ายขึ้นมาเฉยๆนะครับอย่าลืมเซฟไฟล์ด้วยนะครับเดี๋ยวดงประดับมาอีกจะได้ไม่ต้องปั้นเสียเวลาคราวนี้นะครับทุกคนสร้างพื้นขึ้นมา1แผ่นกดแผ่นนะครับกดแผ่นนะครับพอคีย์เรนเดอร์ไฟล์แล้วคือทำไงต่อครับขึ้นมาเป็นรูปแล้วก็ปิดไปพี่ยังอยู่เพิ่งสิเอาใจเย็นๆแล้วกดสร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นนะครับแล้วก็ขยายมันกดตัว R แล้วขยายให้แผ่นมันใหญ่กว่าพื้นนะครับให้แผ่นมันใหญ่ๆเลยคุมหน้าจอไปเลยก็ได้นะครับใหญ่ๆไปเลยกดตัว R ครับขยายสร้างแผ่นขึ้นมาแผ่นหนึ่งอาร์เรนเดอร์ใหม่เราจะได้กองวัตถุโบราณนะครับกับพื้นคราวนี้พี่จะเริ่มจัดแสงง่ายๆก่อนให้เราเนี่ยไปหัดใช้กันขยายเลยขยายเลยขยายพื้นได้ยังได้ยังครับในพื้นหายเหรอกดไม่ติดคืออะไรครับกดพื้นแล้วไม่มาให้ไม่หรอกพื้นมันมาแต่พื้นมันเล็กแล้วกดไปเลข4ดูก็ได้ครับตอนสร้างพื้นนะเพราะว่าไอตัวหนอนพวกนี้มันบางอยู่หรือเปล่าพอขยายเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรานะครับจัดแสงหนึ่งดวงคราวนี้พูดถึงเรื่องแสงกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยทำไมพี่ถึงกระโดดมาเรื่องแสงใช่ไหมครับเพราะว่าพี่อยากจะให้เราเนี่ยเรนเดอร์ได้เพียงไว้ปั้นเสร็จแล้วเนี่ยจะได้เรนเดอร์มาโชว์มันได้นะครับเพราะถ้าเราปั้นแล้วเราเรนเดอร์มาโชว์ไม่ได้เนี่ยมันก็น่าเกลียดนะแล้วก็มาปั้นมั่วๆซัวๆแล้วลองเรนเดอร์กันดูนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับที่จะเรนเดอร์แบบเรียกว่าออคูชันนะครับพี่จะโดดไปใช้ออคูชันเลยคือเรนเดอร์แบบขาวดำนะครับขาวดำแต่สวยแน่นอนวิธีการช่างง่ายดายมากๆนะครับให้เรานะครับมาที่คำว่าเรนเดอร์ตรงนี้นะครับให้เรามาที่คำว่าเรนเดอร์ตรงนี้นะครับเห็นคำว่า display render aim นะครับเห็นว่าเรนเดอร์ใช่ไหมครับ display renderเห็นไหมเห็นป่ะเห็นนะทุกคนเรนเดอร์นะให้เรากด new layer ขึ้นมาใหม่นะครับ create new entry layer นะครับพอกดปุ๊บมันจะเป็น layer 1ใช่ไหมครับเราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับให้เรานะครับลากครอบ object ทั้งหมดที่อยู่ภายใน layer master เนี่ยนะครับลากครอบไปเลยนะครับทุกตัวเลยนะซูมออกก็ได้ลากครอบทุกตัวแล้วคลิกที่ layer ที่1การแยกเลเยอร์ตรงนี้มันจะคล้ายๆกับ Photoshop เพียงแต่ว่าแต่ละเลเยอร์เนี่ยจริงๆที่เขาเอาไว้ทำเนี่ยคือเอาไว้เรนเดอร์แยกนะครับเรนเดอร์ใครเรนเดอร์มันหมายความว่าอย่าง
พวก Photoshop เนี่ยรูปหนึ่งใช่ไหมก็อาจอยู่เลเยอร์หนึ่งรูปหนึ่งอยู่เลเยอร์หนึ่งก็สามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ของ Maya เนี่ยมันจะเอาไว้เรนเดอร์แยกคือแยกออบเจกต์เป็นชิ้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 นนะครับก็ไงก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนั่นแหละวิธีการพอคลิกที่เลเยอร์หนึ่งปุ๊บทุกอย่างมันหายไปหมดเลยถูกต้องป่ะวิธีการให้โมเดลกลับมานะครับคือเราคลิกขวาเลือกคลิกขวาไม่ต้องค้างนะครับคลิกทีเดียวเลือก add selected object นะครับแปลว่าให้เลือกโมเดลที่เราคลิกไว้เมื่อกี้เข้ามาดึงเข้ามา add เข้ามาเลยนะครับ add เข้ามาพอ add เข้ามาแล้วนะครับลองกด render ก่อน1ครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนเดิมไม่มีอะไรสวยเลยถูกต้องไหมครับใช่ไหมวิธีการเรนเดอร์นะครับแบบเมฟๆของพี่เนี่ยนะครับขั้นตอนจะซับซ้อนนิดนึงนะครับพี่ไม่อยากสอนแบบติงตองนะครับสอนที่อื่นมันง่ายไปสอนที่นี่มันต้องฮาร์ดคอร์นะครับก็จะมาที่อ็อบเจกต์นะครับคลิกที่อ็อบเจกต์ตัวไหนก็ได้นะครับภายในเลเยอร์ที่1แล้วกด Ctrl A 1ครั้งเดี๋ยวนะครับคลิกเลเยอร์ที่1แล้วมันรูปก็จะกลับมาเหมือนเดิมต้องแอดกลับมาก่อนนะแอด selected object กลับมาก่อนคลิกที่โมเดลตัวไหนก็ได้ครับ1ตัวกด Ctrl A 1ครั้งนะครับเราจะอยู่ที่หน้า Attribute Editor นะครับ Attribute Editor คลิกที่หน้า1รูปโมเดลตัวไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วให้ขาหาคำว่า Layer 1นะครับหาคำว่า Layer 1ทุกคนเจอ Layer 1ยังครับจริงๆอ่ะด้านขวาเนี่ยมันจะเขียนว่า Attribute Editor นะครับไม่ได้กด Ctrl A ก็ได้นะครับมาที่คำว่า Attribute Editor นะครับแล้วมาคำว่า Layer 1เสร็จแล้วนะครับให้กดคำว่า Preset ตรงนี้นะครับ Layer 1นะครับคลิกปุ๊บ Ctrl A Layer 1 Presetแต่ก่อนจะเลือกตอนนี้พี่ต้องการคำว่า occlusion นะครับแต่ในนี้ occlusion ไม่มีเพราะว่าโหมดการเรนเดอร์ของเรายังไม่ถูกเปลี่ยนนะครับให้เรามาคลิกที่ display render setting ตรงนี้ก่อน1ครั้ง display render setting เอาไว้ทำอะไรนะครับมันจะเอาไว้ให้เราเนี่ย setting ต่างๆในขั้นตอนการเรนเดอร์หรือว่าการประมวลผลเพื่อเป็นภาพออกไปจากโปรแกรม Maya นั่นเองให้เราเปลี่ยนนะครับ Render Async เนี่ยเป็น Mentally สำหรับเครื่องใครที่ไม่ขึ้นเหมือนเครื่องพี่นะครับไม่มีคำว่า Mentally มีไหมไม่มีป่ะทุกคนมีไหมหรือไม่มีเป็น Mentally ครับของพี่ไม่มีครับของพี่ไม่มีถ้าใครไม่มีนะครับให้ทำขั้นตอนตามนี้นะครับหรือจำไว้เลยก็ได้นะครับเผื่อมันหายไปให้มาที่คำว่า Window Setting Preference นะครับแล้วก็เลือก Plugin Manager นะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมา Maya 2MR นี่นะครับมันไม่โหลดเอาไว้เราแค่ติ๊ก Loader กับ Auto Load ด้วยนะครับ Maya 2MR.mll นะครับติ๊ก loader แล้วก็ติ๊ก auto load นะครับ refresh แล้วก็ close ไปเสร็จแล้วเสร็จไม่เอ่ยได้ยังมายัง occlusion นะครับ occ นี่ให้เรานะครับกลับมาที่ layer ที่1คำว่า occlusion ก็จะมีให้เราเลือกแล้วนะครับให้เราเลือก occlusion
แล้วกดเรนเดอร์เดี๋ยวนะคะพี่เราต้องเป็นเมนเทอร์เลยก่อนใช่ไหมคะเรื่องเมนเทอร์เลยก่อนถูกต้องครับจริงๆเมนเทอร์เลยไม่ต้องเลือกก็ได้ครับปกติมันจะเลือกได้อยู่แล้วครับถ้ามีเมนเทอร์เลยเปิดมาแล้วแล้วก็เพียงเลือก Occlusion ปุ๊บแล้วกดเรนเดอร์เป็น occlusion อย่างนี้นะครับอ่ะทุกคนได้ occlusion ได้ยังได้ยังค้างเลยฮะค้างเลยเหรอเหรออ่ะกด render ใหม่นะครับสำหรับคนที่ใช้มายา PC นะครับต้องเปลี่ยนเป็นทอลเรนเดอร์ได้ใช่ไหมแตงโมเปลี่ยนภาษาได้ใช่ไหมเปลี่ยนภาษาได้แล้วใช่ไหมพี่กลัวว่าเราใช้ไฮเปอร์เชดไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกวิธีการต่อมานะครับพี่กดSurface Shader ไป3ครั้งแล้วก็เลยหนักเลยทีนี้ให้เรากดคำว่า Alt Color เห็นไหมครับตรงนี้หรือถ้าเราหาไม่เจอนะครับให้เรามาที่คำว่า Window นะครับ Rendering Editor แล้วก็เลือก Hyper Shadeจริงกันนะเราจะมีแค่อันเดียวนะครับ Surface Shader ปุ๊บต้องคำว่า Alt Color เห็นไหมครับเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนเครื่องเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเราแค่สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็ดิวขึ้นมาวิธีการจะคล้ายๆเลเยอร์นะครับตรงนู้นตรง Render ก็คือที่ขวาเลือก Add Selected Object นะครับคือการ addวัตถุเข้าไปในเลเยอร์นี้นะครับนะตอนนี้ดูเผินก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างก็ยังจับต้องได้วิธีการต่อมานะครับคลิกตรงช่องว่างๆตรงนี้นะครับ1ครั้งมันจะกลายเป็นตัว T พอกลายเป็นตัว T เนี่ยเราจะจับต้องไม่ได้เห็นแต่เส้นคล้ายๆเส้น wireframe สีเทาๆและเมื่อเราคลิกอีก1ครั้งนะครับจะเป็นตัว R ตัว R เนี่ยจะโชว์ตามปกติเลยแต่เราจะจับต้องไม่ได้และนี่เองนะครับคือสิ่งที่เราต้องการคือการล็อกโมเดลเอาไว้นะครับตัว R นี่ก็ย่อมาจากล็อกนั่นเองนะครับปกติต้องเป็นตัว L แต่เขาใช้ตัว R นะครับส่วนตัว V ข้างหน้านะครับก็หมายถึง visibility นะครับคือการเปิดปิดถ้าโชว์อยู่คือเปิดถ้าคลิกอีกหนึ่งครั้งก็คือซ่อนไปนะครับเราสามารถแยกก็ได้นะครับเช่นล็อกแต่พื้นแต่ไอ้ตรงตัวหนอนเราไม่ต้องล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการแยกเลเยอร์ได้นะครับต้องแยกแยะนะครับระหว่าง display กับ render ทำงานคล้ายๆกันแต่ render คือเรื่องของการ render display เนี่ยคือการมองเห็นนั่นเองนะครับว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกจะซ่อนหรือไม่ซ่อนอย่างเงี้ยนะครับพอล็อกแล้วทีเนี้ยทุกอย่างก็จะง่ายดายขึ้นนะง่ายๆนะครับวิธีการต่อมาในการทำงานของเรานะครับคือเราจะจัดแสงวิธีการก็คือให้เราคลิกนะครับแสงที่ชื่อว่า directional light ขึ้นมา1ดวงคลิกปุ๊บนะครับให้แสงทำมุม45องศาแล้วกันเฉียงลงมาอย่างนี้ดวงที่2เนี่ยนะครับพอคลิกมาแล้วลองกดเรนเดอร์1ครั้งก่อนเรนเดอร์นะครับขอเซตติ้งใหม่ก่อนจากมายาเวกเตอร์นะครับให้เลือกเป็นเมนเทอร์เรย์นะครับให้เลือกเป็นเมนเทอร์เรย์ยังไงก็ได้ครับขอให้เอียง45องศาได้หมดเลยเสร็จแล้วกด render นะครับไปเซตติ้งหน่อยนะคะไปเซตติ้งที่ไหนมาที่คำว่า mental ray ครับตรงคำว่า render async นะครับจากเวกเตอร์เปลี่ยนเป็น mental ray นะครับแล้วเรากด render ดูโอเคไหมครับ
ได้ป่ะเอ่ยคนแกนฮะเนี่ยปรับจากเวกเตอร์เป็นเมนเทอร์เลย์นะครับตรงเลเยอร์มาสเตอร์นะครับแล้วกดเรนเดอร์ปุ๊บเราก็จะได้ภาพออกมาคือห่วยแบบนี้เห็นเงาไหมหูดำปื๊ดๆเลยได้ไหมครับยังครับติดตรงไหนครับผมอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันนะครับเอางี้เราขึ้นซีนใหม่ดีกว่าอันนี้เราเซฟเก็บไว้ก่อนนะแล้วกด Ctrl N นะครับ New Scene สร้างแผ่นสี่เหลี่ยมขึ้นมา1แผ่นนะครับแล้วสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่องแค่นี้นะครับกล่องสี่เหลี่ยมก็วางบนพื้นแค่นี้เลยง่ายๆเลยนะแล้วก็ใส่เงี้ยกันพื้นเป็นสีขาวนะครับพื้นเป็นสีขาวกล่องเป็นสีส้มแค่นี้พอนะครับทุกคนสร้างตามนี้ก่อนแค่แผ่นกับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองแค่นี้พอนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอเคยังได้ยังไหนลืมไม่หรอทางไงใครที่ได้แล้วนะครับให้ new layer ใหม่ตรงคำว่า display นะครับ add object เข้าไปแล้วก็ล็อกด้วยเขาจะได้ไม่ต้องแตะต้องมันอีกนะครับเลือก Extrude นะครับไปสีที่กล่องทำไมอะไปสีที่กล่องใช่ไหมครับก็คลิกที่กล่องครับกด Rendering ใช่ไหมครับใส่
ลมเบิร์ดนะครับพื้นก็เลือกลมเบิร์ดใหม่คลิกแยกนะครับเดี๋ยวคลิกลากถ้าคลิกลากลากรวมเนี่ยมันจะมาด้วยกันแลมเบิร์ดคืออันไหนแลมเบิร์ดคืออันนี้ไงครับอันแลมเบิร์ดคลิกที่ Object ไงครับคลิกที่ Object นะครับแล้วก็เลือกแลมเบิร์ดคลิกปุ๊บใส่สีได้เลยนะอย่าไปคิดมากอ๋อโอเคค่ะลืมนั้นเนี่ยโหอะไรเพิ่งใส่กล้วยเมื่อกี้โอเคไหมได้แล้วนะครับพื้นก็ใส่พื้นก็ใส่สีแยกครับเสร็จแล้วอย่าลืม New Layer นะครับตรงคำว่า Display แล้วก็ Add Object ใส่แล้วก็ล็อกไว้อย่างนี้นะครับฮะตรงไหนไม่ได้ใส่สีไม่ได้เหรอใส่รวมหรือใส่แยกใส่แยกนะคลิกพื้นกด Lambert คลิกโมเดลกดไอ้คลิกกล่องกด Lambert นะครับใส่แยกๆกันโอเคนะครับ New Layer แล้วก็ล็อกออบเจกต์ทั้งหมดไว้ก็จะได้คลิกไม่โดนโอเคยังแล้วก็คลิกกระดิ่ง Display อือฮึแล้วก็ไปดู R ใช่ไหมครับครับผมถ้าไปดู R ก็คือล็อกแล้วใช่ไหมล็อกแล้วล็อกแล้วเอาเราลากดูก็ได้เนี่ยลากไม่เนี่ยลากไม่ได้ใช่ไหมถ้าลากจะลากทั้งหมดอะค่ะก็แอดจำวิธีแอดได้ใช่ป่ะแอดเข้าไปยังลากครอบคลิกขวา add selected object ปุ๊บเป็นตัว R คือล็อกเลยแค่นี้แล้วก็คลิกมันไม่ได้แล้วแหละขวา selected object อ้าวมันยังได้อยู่ค่ะอ้าว add เข้าไปยัง add selected object add selected objectถ้าคิดได้มันแสดงว่ามีออบเจกต์เกิดล่างข้อก็ตรงนี้เลยล่างข้อถ้าเจอออบเจกต์ตรงนี้เลยครับตรงนี้นี่นี่เออไม่รู้เหมือนกันครับเจ้าทั้งหมดจริงโอเคนะโอเคนะเกิร์ฟโอเคนะครับต่อจากนั้นให้เรานะครับสร้าง directional light ขึ้นมาดึงมาข้างบนก่อนเลยหันหัวลูกศรนะครับเวลาหันเนี่ยควรจะจับเฉพาะแกนนะครับหันอย่างนี้ทิ่มลงทิ่มหัวลงมาเลยแล้วกดเรนเดอร์ให้ดูก่อนหนึ่งครั้งพี่ทำไมมือไม่ให้หัวลูกศรขึ้นมาแล้วอ่ะมีสิมันจะไม่มีได้ยังไงกดตัว E ยังตัว E ดึงออกมาก่อนนะดึงออกมาก่อนไม่มีเลยค่ะแกนเลยจับแกนดึงลงมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับกดเรนเดอร์ก่อนเรนเดอร์โง่ๆเลยเห็นป่ะดำไม่มีแสงไม่มีเงาอะไรนะครับ
วิธีการต่อมาที่เราต้องเซตนะครับแบบเบสิกที่สุดนะครับคราวนี้เราจะเซตเป็นแอนิเมชันคือเรนเดอร์เป็นแบบเราจะดูกล่องหมุนรอบด้านตัวเองเลยนะครับเพื่อเป็นเล็กๆน้อยๆก่อนกลับบ้านนะครับเราจะได้มีอะไรกลับไปบ้างแล้วก็เรนเดอร์กล่องสี่เหลี่ยมได้ใส่ออคูชันได้นะครับวิธีการเซตติ้งแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับให้เลื่อนลงมาตรงคำว่า common นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดแล้วติ๊ก render option ให้ติ๊ก enable default light ออก enable default light ออกไปนะครับแล้วกด render ทำไมต้องติ๊ก default light ออกนะครับเพราะว่าบางทีแสง default เนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อโมเดลของเราก็ได้นะครับมันก็จะเป็นปัญหาเดี๋ยวนะคะเข้าไปแล้วก็ไปตรงด้านล่างสุดเลยล่างสุดเลยนะครับ Common ล่างสุดเลย Render Option ให้ติ๊ก Enable Default Light ออกไป Enable Default Light โอเคไหมครับโอเคไหมล่างสุดเลยเจอเปล่าโอเคต่อจากนั้นนะครับให้เรานะครับปรับจาก Maya Software เป็น Mental Ray นะครับแล้วกด Render ก่อน1ครั้งสังเกตไหมครับว่าเราจะได้เงาที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบโหเป๊ะมากคมกริบเลยนะครับเห็นไหมมายาเป็นเมทัลเรย์แล้วก็กดเรนเดอร์เลยครับโอเคยังทุกคนมีเงาอย่างนี้ไหมไม่มีหมุนถูกมุมนะเป็นทะเลกดเรนเดอร์อีกรอบหนึ่งนะครับกดยังได้ไหมโอเคนะมาแล้วเสร็จแล้วนะครับเรามาที่คำว่า indirect lighting นะครับ indirect lighting นะครับให้เลือกคำว่า final gathering นะครับfinal gathering ให้ติ๊กคำว่า Final Gathering เฉยๆครับเห็นนะ Final Gathering แล้วกด Render เลยครับเห็นไหมว่าโมเดลที่มันดำๆมืดๆเมื่อกี้มันจะดูสวยขึ้นทำไมของเราเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นหยักๆนะพี่หยักๆยังไงครับอ๋อเกมมันหลุดไม่ได้เกมไม่ได้อ๋อมันคือมันจะมีแสงขึ้นตรงนี้เห็นไหมมันจะไม่มืดแล้วก็ต้องการจิ้มในท้องมันที่วัตถุทั้งหมดนะครับพอโดนแสงเนี่ยมันจิ้มในท้องเพราะในโลกความจริงเนี่ยทุกอย่างมันจะมีออบเจกต์จิ้มในท้องเช่นผนังสีฟ้าใช่ไหมครับไม่ใช่แสงสีฟ้าเพราะมันโดนตัวเราอะไรเงี้ยหรือว่าจะเข้มจะอ่อนก็แล้วแต่นะครับนี่คือแสงความจริงทำไมพี่ถึงไม่สอนเรนเดอร์ซอฟต์แวร์เพราะว่ามันกระจอกครับเราสอนแบบเป็นทะเลเลยดีกว่าสวยกว่าครับเราเป็นเรนเดอร์โชว์ใครก็จะได้เฮ้ยแม่งเท่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะลิงช่างมันครับปิดไปก่อน
สิ่งที่เราจะเซตต่อมานะครับคงคิดว่าเงามันคมเกินไปไหมถูกต้องไหมเงามันคมเกินไปหรือเปล่านะครับให้เราคลิกที่แสงแล้วมาที่ Attribute Editor ตรงนี้นะครับเปิด Shadow ลงมาเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาคลิกที่แสงแล้วกด Attribute Editor ด้านขวามือนะครับโอเคยังได้กันไหมเนี่ยฮะกด Ctrl A ครับ Command A Command A ก็ได้แมนแบ็คก็กด Command A หายังหายังไม่เห็นมาเลยค่ะเฮ้ยคลิกที่แสงก่อนนะTest Shadow นะครับ Attribute เครื่องมือนี้นะครับก็คือการปรับแต่งเงานั่นเองนะครับโดยนะครับเราจะทำการค่อยๆปรับแต่งกันก่อนต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับคือการปรับแต่งเงาของ Mentally เนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเราจำได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเราแพลจำตัวเลขไว้นะครับเป็น0 1 3แสดงว่าอัตราส่วนเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอัตราส่วนประมาณ0 1 3นะครับถ้าตรงนี้เป็น10ตรงนี้ก็เป็น100นี่300เลยป่ะไม่ใช่นะครับก็ผิดเป็นนิดหนึ่งเราปรับเป็น1เป็น3เหมือนเดิมนะครับปรับ Light Angle นะครับเป็น10ก่อนแล้วกด Render ซ้ำนะครับพอจะเห็นไหมครับว่า light angle เนี่ยคือเงาเนี่ยมันจะมีความแตกตัวมากขึ้นนะครับมันจะดูคล้ายๆกับเครื่องปริ้นสมัยก่อนที่มันพิมพ์แล้วเป็นอย่างเงี้ยนะครับนึกออกมั้ยพี่เราใส่ light angle 20 light angle นั่นน่ะก็คือมุมในการกระจายของเงานั่นเองนะครับยิ่งมีมากก็ยิ่งฟุ้งมากต่อมานะครับเอ๊ะแล้วมันจะสวยขึ้นได้ยังไงครับพี่มันจะเงาขึ้นได้มันจะเนียนขึ้นได้ไหมว่าตอนนี้ดูเผื่อเนี่ยมันจะเป็นน้อยมากๆเลยใช่ไหมครับangle ray คือความฟุ้งก่อนเอาเลยมาเราดูคำว่า shadow ray นะครับใส่ shadow ray เป็น5แล้วกด enter นะครับแล้วลอง render เราค่อยเป็นค่อยไปกันนะครับวิธีการนะครับเทียบภาพเก่ากับภาพใหม่นะครับให้เรากดคำว่า keep image ตรงนี้นะครับกดที่คำว่า keep image 1ครั้งนะครับพอกดปุ๊บมันจะทำการเก็บภาพนี้เอาไว้ให้เรานะครับเพื่อเรนเดอร์ครั้งต่อไปเราจะได้เปรียบเทียบได้ shadow ray พี่ลองใส่เป็น20เท่ากันเลย20 20นะครับแล้วกด render เราลองเปรียบเทียบภาพนี้กับภาพที่แล้วดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันไหมสังเกตไหมครับว่าเงาจะสวยขึ้นนะครับจากที่ภาพเก่าน้อยจะเยอะๆหน่อยดูภาพใหม่เห็นไหมครับว่าน้อยจะละเอียดขึ้นพี่ปรับ ray depth limit นะครับเป็น10เก็บภาพนี้ไว้นะครับ keep image แล้วก็กด render ใหม่เราต้องมีการเก็บค่าทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างว่าเฮ้ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะไม่ใช่มันแย่ลงพอเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับลองเปรียบเทียบภาพนี้กับภาพที่แล้วดูแทบไม่มีความแตกต่างแสดงว่า Ray Depth เนี่ยไม่มีส่วนแล้วพี่คงต้องปรับ Shadow Ray เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็นสัก40นะครับแล้วกด Render ใหม่1รอบ20 40แล้วเป็น10แล้วนะครับ
พี่ลองเทียบภาพนี้กับภาพที่แล้วดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันไหมสังเกตไหมครับว่าเรย์ยิ่งเยอะนะครับเงายิ่งละเอียดมากขึ้นเห็นไหมอันนี้คืออันเก่าตอนนู้นเลยใช่ป่ะเรย์10 20 40เห็นความเนียนไหมครับของเงาเห็นไหมความแตกต่างไหมครับฉะนั้นพี่เราใส่เรย์อีกสักเท่าตัวเป็น80แล้วลองเรนเดอร์ดูใหม่สังเกตความเนียนของเงาไหมครับว่าเงาจะดูฟุ้งมากขึ้นนะครับดูไม่หยาบกระด้างแบบเมื่อกี้แล้วพี่ลดเรเดฟลิมิตเหลือสัก5นะครับเก็บภาพนี้ไว้ลองเทียบภาพดีภาพที่แล้วถ้าเก็บภาพไว้คือที่ปรับเรย์แองเกิลลดลงเหลือที่ว่าเงาอาจจะฟุ้งหรือที่เราชอบประมาณนี้นะครับพี่เราใส่ Shadow Ray สัก120เพิ่มไปหน่อยนึงเซฟภาพนี้ไว้นะครับลองเรนเดอร์ดูยิ่งเราเงาสวยเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้ระยะเวลาในการเรนเดอร์นานมากขึ้นเพราะว่ามันต้องใช้การคำนวณที่มากขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับว่าเงาของเราก็มีความสวยงามมากขึ้นแล้วได้ไหมเลยแต่แค่เรียนไหมเรียนที่เรียนที่นี่ใส่พื้นดำไปใส่พื้นขาวมันก็เห็นกระชับเนี่ยแล้วแต่ที่สีแต่น้อยมันจะเห็นได้ไม่เต็มที่แต่เก่งนะเราใส่สีพวกเนี้ยมันจะมีสีเหลืองชื่อของมันใส่เขียวเนี่ยแบบเขียวเหลืองแต่ของเราเป็นสีส้มใช่ไหมครับก็มีสีขาวขีดเท่าส้มมีต้องมีชิ้นหนึ่งนิดหน่อยนะครับนี่การจัดเงาง่ายนะครับก็เป็นจบวิธีนะครับก็จำไว้ว่าจะได้เงาฟุ้งมากก็ต้องใส่Shadow Ray เยอะๆนะครับ Shadow Ray เนี่ยควรจะเป็นประมาณ10เท่าตัวเลยได้ว่าได้ถ้าพี่ลองใส่สมมุติ10เท่าตัวใช่ไหมเป็น200นะครับ Radius คือเหมือนว่าลิมิตไว้ว่าไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ของการเป็นปริมาณในการคิดนะครับมันไม่ค่อยมีส่วนผลเท่าไหร่จริงๆมันใส่ไว้ตอนแรกใส่ไว้3ใช่ไหมคิดว่ามันก็เพียงพอแล้วแหละเพราะมันไม่ค่อยได้มีส่วนเท่าไหร่ในไลท์แองเกิลมันจะมีส่วนมากกว่าไลท์แองเกิลคือความฟุ้งของเงาไลท์แองเกิลมีเยอะก็ยิ่งฟุ้งเยอะถ้าไลท์แองเกิลน้อยใช่ไหมก็จะยิ่งฟุ้งน้อยนะครับพี่เราใส่เห็นไหมตัวนี้พี่ลองชิ้นใหม่เป็น200เห็นไหมว่าเงาเนี่ยเนียนเลยเนียบเลยใช่ไหมเนียบมากนะครับก็คือยิ่งสวยมากแต่พี่ใส่ Light Angle เหลือ5เก็บภาพนี้ไว้นะครับปุ๊บแล้วกดเรนเดอร์ใหม่เงาก็จะคมขึ้น Okay. แล้วก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าความฟุ้งจะไม่เท่ากันนะครับอันเก่าอันนี้ฟุ้ง20ใช่ไหมอันนี้ฟุ้งแบบแค่5เห็นไหมครับความสวยก็จะแตกต่างกันพี่เราใส่20หรือใส่20เหมือนเดิมนะลองเก็บภาพนี้แล้วกดเรนเดอร์ใหม่โอเคแล้วคงจะเห็นความแตกต่างกันพอสมควรนะครับก็คงเรื่องเรนเดอร์เนี่ยเราคงจะมีประมาณเท่านี้ส่วนต่อไปจะเป็นการเรนเดอร์แบบซอฟต์แวร์นะครับเรนเดอร์แบบห่วยๆก็พอดูได้นะพอดูได้แต่ว่าการชิ่งสะท้อนของโมเดลเนี่ยจะสวยไม่เท่านะครับแต่ว่าเรนเดอร์เร็วกว่าเยอะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องเรนเดอร์เร็วกว่ามากๆมาเรามาต่อกัน
ให้เรานะครับให้เราเก็บภาพนี้ไว้ก่อนนะภาพนี้เลยนะแล้วปรับจากคำว่า Mental Ray เป็น Maya Software นะครับ Maya Software ต่อจากนั้นนะครับให้ติ๊ก Use Retest Shadow ทิ้งไปไม่เอาแต่ติ๊กเป็น Use Red Map Shadow แทนในแสงนะครับในแสงนะแล้วกด Render อันนี้1วินาทีเห็นไหมมืดตื้อเลยเห็นป่ะคล้ายๆตอนแรกเลยใช่ไหมที่เราเซตกันหนักนึกออกไหมถูกต้องไหมครับให้ปรับเป็น Maya Software นะครับแล้วติ๊ก Use Dead Map Shadow มันจะอยู่ข้างบนนะครับ Use Retest Shadow วิธีการปรับเงาให้มันฟุ้งขึ้นนะครับวิธีการปรับเงาให้มันฟุ้งขึ้นแบบRetest ไอตัว Use Ray อะไรพวกนี้นะครับก็ปรับ Filter Size เป็น5นะครับเขา Filter Size เป็น5แล้วกด Render ความแตกต่างใน Render 5น้อยไปใส่10สิความฟุ้งไหมครับเก็บภาพนี้ไว้ฟุ้ง20เราจะสังเกตได้ว่าเงามันจะค่อนข้างเนียนเพียงแต่ว่าโมเดลอ่ะมันจะมืดมันไม่มีการชิ้นทองแสงสังเกตภาพไหมมันจะมีแปลกๆนะมันจะมีดำๆซึ่งตัวพยาไอ้เมนเทอร์เรย์จะไม่มีถูกต้องไหมครับการเรนเดอร์เมนเทอร์เรย์จะดูสมจริงสมจังกว่าแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์เรนเดอร์เร็วนะง่ายแต่มันจะเป็นปัญหาได้ทีนี้ก็มีเงาที่เราไม่ต้องการแล้วอยากได้เงาเมื่อก็คือจะมืดไปเลยนะครับมันจะไม่สว่างแต่เขาก็มีวิธีการแก้นะครับคือเรนเดอร์แบบจัดแสงเพิ่มมีการจัดแสงมากกว่าหนึ่งดวงเพื่อปกด้านที่มันดำให้มันสว่างขึ้นนั่นเองก็จะเป็นศาสตร์ขั้นสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับคือเราจำเป็นที่ต้องจัดแสงเขาเรียกว่าพวกแอมเบียนไลท์นะครับแอมเบียนไลท์ก็คือแสงดวงแรกเลยนะครับเขาเรียกว่าแอมเบียนไลท์หรือแสงบรรยากาศนั่นเองนะครับอย่าลืมกด W แล้วดึงขึ้นมาแล้วกดเรนเดอร์ใหม่ดูภาพก่อนนะอันนี้ดำๆใช่ไหมเรากดเรนเดอร์ใหม่พื้นเนี่ยขาวจั๊วเลยแสงในสว่างแต่เงาเนี่ยแทบมองไม่เห็นเงามันน้อยไปนะครับฟุ้งเกินไปจาก20เหลือ10ก็พอถ้าแสงจัดไปอาจจะลดแสงให้น้อยลงกว่านี้หน่อยเพราะว่าสังเกตแล้วว่าแสงมันจัดมากเกินนะครับใส่สักจุด5ก็พอก็ได้ประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่สวยงามเท่าก็พอดูได้มีใครสงสัยอะไรไหมครับก่อนที่เราจะทบทวนไปอีก1ชั่วโมงสุดท้ายสงสัยตรงไหนไหมโอเคเราเรนเดอร์ได้แล้วใช่ไหมครับเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันอันนั้นเซตแสงดวงเดียวเองอันนี้เซตแสงสองดวงสวยไม่เท่าเลยถูกต้องไหมครับก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ก็สามารถเล่นได้ให้สุดได้เหมือนกันแต่เอาไว้ต่อคอร์สสำหรับดีกว่าทีนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับเล่นได้แล้วทำได้ใช่ไหมตรงนี้เล่นได้สามแบบซอฟต์แวร์ Interway ต่อฟูชั่นนะครับถ้าเล่นได้ง่ายสุดแล้วก็สูงที่สุดแล้วต่อฟูชั่นเพียงแต่ว่าเราจะเป็นที่จะต้อง new layer ใหม่คือมันจะไม่สามารถมาเซตใน layer ธรรมดาของ master เล่นได้ครับต้องไปใส่ layer ใหม่แค่กด new layer แล้วแอดโมเดลใส่เข้าไปแล้วก็ติดพรีเซตที่เป็นอัคคูชันจบเรนเดอร์ก็เป็นขาวดำสวยเลยแสงไม่ต้องจัดนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะไม่มีสีแค่นั้นเองส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้โชว์โมเดลเคยเห็นพวกโมเดลฝรั่งเนี่ยเขาหมุนโชว์เป็นขาวดำงานได้อัคคูชันก็คือจะสวยถ้าใครมีเวลาก็จะเรนเดอร์เฉดแยกเรนเดอร์คิวแยกเซนตูล่าแยกนะครับคือเรนเดอร์แสงเงาแยกซึ่งถ้าเรียนคอร์สพื้นฐานต้องใช้เวลาเพิ่มนะครับที่คอร์สเบสิกและคอร์สพื้นฐาน
หนึ่งการเรนเดอร์ก็ถือว่าโอเคแล้วเอาเรนเดอร์ได้แล้วต่อไปแล้วก็จะมาทวนการปั้นโมเดลกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเราจะลองปั้นโมเดลง่ายๆกันบ้างเราเซฟไว้ดีกว่าเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์เรนเดอร์นะครับแล้วก็นิวซีนใหม่กันอ่ะอยากปั้นตัวละครง่ายๆใช่ไหมครับเราก็ลองดูคาแรคเตอร์ง่ายๆก่อนวิธีการก็ต้องง่ายๆนะครับอย่าไปซับซ้อนมากเราสร้างวงกลมขึ้นมานะครับวงกลมขึ้นมา1วงคราวนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องปรับลดเส้นบนวงกลมก่อนเพราะตอนนี้เส้นบนวงกลมมันรู้สึกว่าโอ้มันจะเยอะมากมายไปไหนเนี่ยนะครับละเอียดมากเกินไปให้เรานะครับกดมาที่ Channel Box นะครับแล้วติ๊ก Input นะครับปรับ20 20นะครับ Acid กับ High นะครับปรับเป็น10ก็พอปรับเป็น10ก็พอนะครับเราจะได้โมเดลที่มันค่อนข้างจะ Low Face นิดนึงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราเพื่อได้วงกลมที่มันค่อนข้างหลิมๆจากนี้วิธีการทำให้วงกลมมันเนียนขึ้นนะครับคือมาที่หมวดของโพลีกอนก่อนนะครับหมวดที่โพลีกอนเสร็จแล้วเลือก normal นะครับเลือก soften edge เลือก soften edge นะครับมันทำให้วงกลมของเรานั้นดูเป็นวงกลมมากขึ้นนะครับดูเป็นวงกลมมากขึ้นได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับได้ไหมครับนะครับคราวนี้เราจะดัดวงกลมนี้ให้มีลักษณะรูปร่างเหมือนหน้าตัวละครง่ายๆก่อนนะครับวิธีการจริงๆมันมีหลายวิธีแต่เราจะใช้วิธีการแบบแมนนวลกันก่อนนะครับคือมาที่มุมฟอนต์เท่านั้นนะครับฟอนต์อย่างเดียวเลยนะครับมาที่มุมฟอนต์พอเรามาที่มุมฟอนต์แล้วนะครับเราก็ต้องดัดวงกลมนี้ให้เข้าเชฟหน้าตาก่อนเช่นบอกว่าหน้าตาตัวละครจะออกทรงคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมข้างบนเป็นสามเหลี่ยมเป็นฐานพีระมิดแล้วกันเราก็จะเลือกวงกลมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขยายสมมติตรงนี้เป็นช่วงแก้มใช่ไหมครับขยายแก้มหน่อยแล้วหดช่วงคางให้ลดลงด้านฟอนต์ใช่ไหมครับเราก็ดัดวงกลมเป็นรูปร่างประมาณนี้แล้วนะง่ายๆครับง่ายๆอย่าคิดว่ายากนะครับดูรูปทรงนะครับดัดทีละแถวดัดทีละแถวนะอย่าไปดัดหลายๆแถวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะงงอันนี้ยังไม่มีการเลื่อนอะไรเลยนะครับแค่มีการแค่ย่อขยายอย่างเดียวอะไรนะครับฮะเดี๋ยวนะคะครับเนี่ยตัวละครมีแก้มแก้มป่องหรอป่องมากป่องน้อย
ไรที่สอบตามมาอันนี้คนที่มาลูกแรกอาจจะเรียกเก็บครั้งว่าน่าจะเอาแบบคาแรคเตอร์แรกก่อนใช่ไหมก่อนที่จะพลาดจริงๆนะครับการขึ้นคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยถ้าจะเอาหน้าใหม่มากๆเลยเนี่ยเขาอาจจะขึ้นที่เหมือนเซอร์เฟสก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะโลเฟสมากๆแล้วก็ง่ายที่สุดจะเอาง่ายไหมจริงๆอันนี้ก็ทุกคนก็ง่ายนะเซอร์เฟสมันเส้นน้อยกว่าแล้วมันก็สามารถจะแต่ว่าอ็อบเจกต์ที่ไหนที่ขึ้นหนักก็ได้ขโมยคนแหละทรงผมเขาไม่ใช้กันหรอกในวงกลมขึ้นเนี่ยปั้นหน้าผมปั้นไหนจะโลเฟสมากเส้นมันจะน้อยมากตั้งปั้นผมหน้าปุ๊บก็ค่อยคำนวณตัวนี้ก่อนก็สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้ปั้นถ้าปั้นเรียลลิสติกไหนก็ใช้ตัวนี้ก่อนแต่พวกแบบการ์ตูนนิดหน้าไหนหนึ่งเนี้ยก็ได้ไปฝึกบ่อยๆครับคราวนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาที่มุมไซส์นะครับฟอนต์กับไซส์ดูเผินๆเนี่ยมันจะเหมือนกันมากเลยแต่คราวนี้เราจะทำให้มันไม่เหมือนกันแล้วนะครับเราก็คิดง่ายๆว่าไอ้ด้านลึกเนี่ยคือด้านที่คางจะยื่นไปนะครับคราวนี้เราจะดัดก่อนนี่คือคางนะนี่คือช่วงของคางหน้านะครับนี่ลูกตาทีนี้ลูกตาหน้าผากช่วงหัวแก้มปุ๊บเราก็ดัดเพื่อให้รู้ว่ามันหันหน้าทางไหนนึกออกใช่ไหมไม่ใช่เราไม่ตรงมันจะหมดทุกด้านเลยมันก็ลำบากในการดูนะครับด้านหลังนะครับก็ไม่ต้องมันไม่มีแก้มใช่ไหมเราก็ต้องดึงเข้ามาหน่อยนะครับพยายามไล่เส้นให้มันสวยๆนิดนึงนะครับดูเส้นให้มันเรียบร้อยหน่อยง่ายๆนะครับที่จะเป็นหน้าคนใช่ไหมด้านซ้ายคือฝั่งด้านหน้าด้านหลังฝั่งด้านหลังของหัวนะครับส่วนหัวเป็นแบนเนี่ยเราทำหมวกใส่อันนี้พี่ยังไม่ได้อิงว่าเป็นตัวอะไรนะครับแต่ว่าได้รับอิทธิพลจากช็อปเปอร์แต่ยังไม่ได้บอกว่าจะปั้นช็อปเปอร์นะเพราะว่ามันต้องแท่งอย่างนั้นนะมันต้องมีแบบบางซึ่งเรามีมือปั้นโมเดลลิ่งมาสอนปั้นโอเคไหมครับเรากลับมาดูแบบ perspective นะครับเราก็ได้หน้าตาคาแรคเตอร์แล้วเห็นไหมให้เรากดเลข3นะครับที่โมเดลเพื่อให้มันเนียนสมูทมากขึ้นนี่เป็นงานสวยงามนะครับมีคางมีทุกอย่างแล้วพร้อมแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่การปั้นจมูกนะครับทำจมูกนูนๆขึ้นมาหน่อยก็โอเคแล้วแหละ
ป็นไงบ้างครับได้นะครับสมมติว่าตัวละครมีจมูกกลมๆใช่ไหมแล้วก็แค่ปั้นจมูกกลมๆขึ้นมาหนึ่งอันดึงไว้ข้างหน้าปั้นไปปั้นมาดูเป็นไอ้นี่มากกว่าเนี่ยชื่ออะไรนะจมูกแดงๆนะจมูกนะครับลดเฟสด้วยเหลือสัก10คูณ10เท่ากันละกันมันจะได้ไม่นี่กันมากอย่าลืมใส่ซอฟต์เลนส์เอชด้วยนะครับทำให้เส้นมันกลมๆมากขึ้นอ่ะเราก็ได้กับกันบาร์กี้แทนต่อไปลากครอบแล้วกดเลข3นะครับมันจะได้สมูทสมูทหน่อยลากครอบโมเดลแล้วกดเลข3ด้วยนะครับมันจะได้สมูทโอเคไหมถ้าครอบโมเดลแล้วกดเลข3นะครับตัวเลข1เนี่ยมันจะหยาบกดเลข3ดูไปก่อนให้มันสมูทสวยๆหน่อยนะครับต่อจากนั้นเราจะปั้นหมวกวิธีการปั้นหมวกก็ง่ายๆครับผมย่อลงมาสร้างทรงกระบอกขึ้นมานะครับย่อลงมาดึงแปะไว้บนหัวอย่างนี้นะครับก็อันใหญ่ๆหน่อยแต่คราวนี้นะครับคราวนี้นะครับพี่จะขอปรับตรง input นะครับให้ปรับ subdivision cap จาก1เป็น0ข้างบนน่ะที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะได้หายไปนะครับมันจะได้เหลือเป็นลักษณะของแผ่นเบาๆพอ
นะครับไม่ใช่มีเป็นพิซซ่านะครับเป็นสามเหลี่ยมแฉกๆไม่เอาขยายให้ได้ขนาดนะครับจนแบบชาวเม็กซิโกหรือเปล่าใหญ่ใหญ่อย่าเพิ่งหมุนอย่าเพิ่งเอียงใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาง่ายๆก่อนต่อจากนั้นนะครับให้ปรับ subdivision acid นะครับจาก20ขอเป็น40นะครับเส้นจะได้สมูทมากขึ้นเพราะกดเลข3เนี่ยเดี๋ยวมันทุเรศนะครับขอเส้นเยอะๆตั้งแต่แรกเลยดีกว่ามันก็ไม่เยอะมากหรอกนิดเดียวเองต่อจากนั้นพอเราได้หมวกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะใหญ่ไปคราวนี้เมื่อเช้าเนี่ยนะครับตอนที่แตงโมไม่มาเนี่ยเราก็สอนปั้นกันซึ่งจริงๆถ้าอยากได้หมวกทรงแบบที่ต้องการมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราอาจจะใช้เคิร์ฟนะครับใช้ EP Curve Tool เนี่ยปั้นก็ได้นะครับเช่นจำได้ใช่ไหมครับผิงจำได้ไหมครับที่ปั้นกันเมื่อเช้าหรือลืมแล้วปั้นดูนะครับใช้ EP Curve Tool นะเห็นเส้นแบ่งครึ่งตรงนี้ไหมแบ่งครึ่งหน้าตัวละครเนี่ยเห็นป่ะให้เราวาดรูปร่างเหมือนหมวกขึ้นมาเลยเหมือนหมวกทรงฝรั่งสมัยก่อนนะครับอาจจะแบบมีตะปุ่มตะป่ำบ้างนะครับ EP Curve Tool ครับอันนี้ไปหน้าคอนใช่ไหมครับใช่ครับผมเริ่มเข้าใจบีบหมวกโค้งๆหน่อยนะครับก็วาดเลยจะคล้ายๆตัวของอินลาสนะครับใครบอกช็อปเปอร์ไม่ปั่นช็อปเปอร์สักหน่อยพี่ก็บอกว่ามันคล้ายๆอ่ะอันนี้ก็ปั้นเป็นหมวกนะครับเราสร้างเส้นอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมครับก็จะต่อกับคอนเมื่อเช้าได้เลยก็ใช้คำศัพท์ surface นะครับแล้วก็ revolve เห็นไหมลบหมวกเก่าได้เลยนะครับแค่นี้ก็ได้หมวกแล้วง่ายกว่านั่งปั้นด้วยโพลีกอนอีกนะครับดึงลงมาปึ๊บเป็นไงง่ายเลยดึงย้ายจุดหมุนขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับ modify center pivot เอียงหมวกไปข้างหลังหน่อยเปิดหมวกข้างหน้าดึงลงมาอันนี้เป็นรูประหว่างช็อปเปอร์กับกับบาร์กี้สมพันธ์กันได้ตรงนี้ออกมาหายดูหมอกเอาหมดแค่ครึ่งเดียวพอครับหมวกมันใหญ่ขนาดนั้นพูดเป็นเล่นอ่ะดูใหม่รอบนะปานนี้ช่วยให้ดูรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่เอานี้ออกก่อนโอเคป่ะพี่ฟรีสก่อนขอฟรีสก่อนอ่ะดึงออกอีเคิร์ฟเนี่ยนะครับเราสร้างแค่ครึ่งเดียวพอนะครึ่งเดียวเช่นพี่สร้างอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บลงมาอย่างนี้มีปีกหมวกใช่ไหมครับลงมาปึ๊บปึ๊บแค่นี้ถึงนี่เลยจบแค่นี้ใช่ไหม enterเราสร้างแค่ครึ่งเดียวพอโอเคไหมครับเนี่ยเราจะได้เส้นแค่ครึ่งเดียวและไอ้ revolve เนี่ยนะครับ surface revolve เนี่ยมันจะสร้างที่เหลือให้เราอัตโนมัติเห็นไหม surface. แค่นี้มันก็จะเป็นหมวกให้กับตัวละครของเราใส่ได้อย่างง่ายๆนะครับ revolve ตัวนี้เนี่ยคล้ายๆแก้วได้ไหมได้แล้วก็ครับเอาหมวกคนนี้กลับคืนมาปรับเป็น0ก่อนลากครอบโมเดลทั้งหมดนะครับกด modify face transformation edit นะครับ delete by type history เพื่อเคลียร์ค่าต่างๆที่เราเซตอัพมันเอาไว้ให้หมดไปนะครับจะได้ต้องมีเชื่อมเคลียร์ค่าแต่ที่หมวกเราเนี่ยทั้งหมวกได้อย่างนั้นน่ะมันมีไอมันต้องทำอันนี้ไปต่อไปหรอไม่ต้องไม่จำเป็นครับเอ้ยกลับที่นี่ก็กลับที่นี่เช่นกันเลยเดี๋ยวเราคุยกันนะ
ที่น้องสร้างขึ้นมาแค่ตรงนั้นมาสร้างนั้นอ่ะหูผมที่สวยเลยแต่ที่มีกลมจีบเลยหมายถึงว่าหมายว่าท่านใช้สารเคนเทอร์นะครับเคนเทอร์อันนี้คือหมวกหนาดูโบเซอร์เฟสดูโบใช่ใช่ต้องเอาไอ้นี่ออกด้วยใช่ไหมออกไปเลยออกไปเลยที่ไม่ใช่เก่านะครับต้องมีที่หนึ่งนะมันก็อย่างนั้นแล้วก็ขยายหมวกมันได้ใหญ่ไม่ใช่เป็นตัวละครเหมือนหมวกตัวตลกมันไม่ใช่โพลีกอนครับมันเป็นโดนเส้นคิดว่าครบเลยพอดีเลยแค่นั้นแหละนี่เป็นหมวกตัวตลกฉะนั้นคราวนี้เมื่อกี้เราปั้นโพลีกอนใช่ไหมคราวนี้เราปั้นเซอร์เฟสกันบ้างมันจะง่ายกว่าสังเกตนะว่าเส้นเนี่ยมันน้อยมากเห็นไหมมีไม่กี่เส้นเองเราสามารถจะเป็นรูปที่แล้วก็แปลงโพลีกอนรูปมันก็จะเป็นรูปตรงเหมือนกันแต่ว่าเล็กเยอะกว่านะครับก็คือการจัดการแบบไม่น่าหนักง่ายกันเยอะผมทำไงตามใจชอบเลยนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันสมมุติกดรีโวคเลยนะครับลบเส้นทิ้งด้วยคราวนี้นะครับสมมุติที่บอกว่าเฮ้ยโหเส้นหมวกมันหมวกมันเตี้ยจังเลยอยากให้สูงกว่านี้ใช่ไหมครับพี่ขอกดเลข4ดูก่อนนะแล้วพี่คลิกขวาเลือกคอนโทรลเวอร์เท็กมันจะคล้ายๆกับเวอร์เท็กนะครับลากข้อแล้วพี่ก็กดเลข5ยืดหมวกขึ้นก็ได้หรือหมวกพี่อาจจะออดแอนหน่อยบูบี้หน่อยแบงข้างหลังนี้ก็ได้นะครับนึกออกมั้ยประดับหมวกได้หมดเลยจะทรงไหนอ่ะหรือมาข้างหน้าอย่างงี้หรือจะซีบลงเป็นพ่อมดอย่างงี้ก็ได้ใช่มั้ยครับสังเกตว่ามันจะใช้งานค่อนข้างง่ายเห็นป่ะเราก็ดัดได้นะครับจะค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าแท่งนี้บุมบุมหน่อยก็ได้เป็นหมวกทรงแขกบวกฝรั่งนี่ทำอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับหรือด้านไหนพี่อยากจะดัดมันจะแค่ดัดเวอร์เท็กเลยให้มันบี้ออกมาแดะออกมาหน่อยเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับหมวกมากขึ้นนะครับก็ได้หมวกแล้วนะครับก็ดัดให้มันรูปร่างแปลกๆพอเราได้หมวกเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแปลงให้กลายเป็นโพลีกอนอันนี้ต้องจดเลยก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะมีค่าเซตติ้งของเราอยู่แล้วนะครับในการใช้งานเดี๋ยวเซฟก่อนตั้งชื่อว่าชาร์เรคเตอร มันมีเครื่องมือหนึ่งนะครับมันสามารถเลือกได้หลายๆอันก็มีจริงๆอ่ะมันจะมีคำว่าไอโซปาร์มด้วยมันมีวิธีการเพิ่มเส้นเหมือนกันนะครับเรียกว่าการ insert ไอโซปาร์ม
สมมติว่าเส้นตรงนี้น้อยจังเลยอยากได้เส้นเพิ่มนะครับให้เราคลิกขวาเลือก isoparm อยากได้เส้นแนวตั้งให้คลิกแนวตั้งอยากได้เส้นแนวนอนให้คลิกเส้นแนวนอนแล้วดึงลงมาเป็นเส้นปะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเส้นปะสีเหลืองปุ๊บมาที่หมวด surface นะครับจะมีคำว่า insert ไม่ได้ใช้นานละ insert isoparm ปุ๊บก็จะมีเส้นงอกขึ้นมาอีกหนึ่งอันอย่างนี้นะครับคือการเพิ่มเส้นเส้นหน้าบนนี้เพิ่มสักหนึ่งอันดิบเนิร์ฟนะครับ insert isoparm ก็เพิ่มเส้นได้อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมโอเคไหมครับน้องมาไหนไม่ได้บ้างก็คลิกขวาเลือก isoparm นะครับสมมติพี่อยากเพิ่มเส้นแนวนอนใช่ไหมพี่ก็คลิกเส้นแนวนอนลงมาพอปล่อยปุ๊บมันจะมีเส้นปะเหลืองๆใช่ไหมครับปรับหมวดเป็น surface นะครับแล้วคลิก edit nerve นะครับ insert isoparm เส้นก็จะถูกเพิ่มเข้ามาแค่นี้นะครับแต่ถ้าสมมติพอใจแล้วอยากคอนเวิร์ตให้กลายเป็นโพลีกอนแล้วแหละวิธีการนะครับก็ไม่ได้ยากเพียงอะไรวิธีการก็ง่ายๆนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอกันแป๊บหนึ่งหมวกจัดหมวกเสร็จยังยังเดี๋ยวต่อได้ลูกกันเดี๋ยวเราแปลงหมวกเป็นโพลีกอนก่อนนะครับวิธีการแปลงเป็นโพลีกอนนั้นก็ง่ายๆกดที่คำว่า modify นะครับคลิกที่หมวกก่อนนะครับ modify convert นะครับ nerve to polygon แล้วติ๊ก option พอติ๊ก option แล้วนะครับให้กด reset 1ครั้งใช่ครับผม Nerve to Polygon นะครับติ๊กออปชันด้านหลังนะครับอย่าติ๊กเลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับทายให้เลือกเป็นควอตนะครับคือแปลงให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับเฟสจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมต่อจากนั้นเมธอดเลือกเป็น General นะครับคือคิดจากตัวเส้นต่างๆที่ซับทับซ้อนกันนะครับให้เลือกเป็น Per Span of Isoparm นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วเลือกเป็น3 u 3 v 3นะครับ2อันนี้นะครับ u กับ v ให้เลือกเป็น per span of isoparm นะครับ per span คือ sn พวกเนี้ยให้เบิ้ล3เลยเป็น3เท่านะครับเบิ้ลเป็น3เท่าเมื่อแปลงเป็นโพลีกอนนะครับให้เลือกเป็น quad นะครับ general นะครับ per span of isoparm แล้วก็คูณ3 3แล้วกด apply แค่นี้นะครับเราก็จะได้หมวกที่เป็นโพลีกอนแต่สมมติเฟสเยอะจังเลย
เลือกเป็น1-1ก็ได้นะครับถ้าเป็น1-1ก็คือจะเหมือนเดิมเฟสเท่าเดิมนะครับเอากดเลข3ดูอาจจะสมูทก็ได้ก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับจริงๆเลือกเป็น1ก็ได้แต่ถ้าเป็นโพลีกอนแบบพวกโหดๆนะครับก็อาจจะเลือก3คือให้มันสวยมาเลยก็ได้นะครับถ้าเรากดเลข1เนี่ยมันจะหยาบใช่ไหมกดเลข3ก็สวยฉะนั้นเรากดเลข3ก็ได้นะครับแล้วก็ลบหมวกทิ้งไปแค่นี้เราก็ได้หมวกเรียบร้อยแล้ว1ใบให้กับตัวละครของเรานะครับถ้ากดทักทายใช่ครับเราก็ได้หมวกเป็นโพลีกอนนะครับแต่มันอาจจะหยาบนิดนึงก็อย่าลืมทำให้มันละเอียดขึ้นนะครับคือกดคำว่า smooth กดเลข3นั่นเองนะครับคลิกที่หมวกแล้วกดเลข3โอเคไหมครับมันก็จะขึ้นหมวกอันนั้นได้เลยใช่ไหมใช่ดึงออกมาเลยแล้วลบหมวกอันเก่าทิ้งไปอันเก่าเราไม่เอาโอเคนะครับได้คาแรคเตอร์ง่ายๆแล้วต่อจากนั้นนะครับเราจะทำลูกกระตาทำไมเป็นเนื้อไม่ได้ฮะออกมาแล้วมันขึ้นไอ้สามเหลี่ยมเฉยๆเนี่ยมันขึ้นเป็นรูปครับเป็นหนึ่งเดือนครับพอเราได้หมวกแล้วใช่ไหมครับเราจะทำลูกตากันง่ายๆนะครับลูกตาของเรานะครับจะใช้เป็นอะไรดีล่ะน่าจะมีขอบลูกตาเนาะใช้เป็นทอรัสนะครับหรือว่าเป็นเพื่ออะไรโดนัทนั่นเองนะครับให้โดนัทเนี่ยเอียง90องศาในแนวตั้งนะครับโรเตท x 90นะปรับ input หน่อยนะครับ section radius เล็กนิดนึงไม่ต้องใหญ่มากนะครับย่อลงด้วยทำเป็นขอบลูกตาอันนี้เหลือ10ก็พอไม่ต้องละเอียดมากอันนี้เป็นขอบลูกตานะครับก็เอาไว้ด้านขวามืออย่างนี้แล้วกันนะครับเอ๊ะขวามือของตัวละครแต่ซ้ายมือของเรานะครับอ
ขอปรับเป็น Asset 15นะครับแล้วก็ High เป็น10นะครับประมาณนี้ระหว่างนะครับให้ได้ใกล้ๆจมูกนะครับเป็นตาข้างซ้ายนะครับตาข้างซ้ายข้างขวาของตัวละครจากข้างซ้ายของเรานะครับวิธีการต่อไปนะครับจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่ยากหรอกนะใช้เวลานิดหน่อยนะครับใช้เวลานิดหน่อยให้เราคลิกขวาที่ลูกตานะครับพอเราวางได้ประมาณนี้แล้วนะครับไอ้ขนาดของวงเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตรงคำว่า section radiance นะครับพี่ใส่แค่จุดหนึ่งเองถ้าใครใหญ่ก็ย่อลงด้วยนะครับวิธีการปรับให้มันโอเคที่สุดก็คือคำว่า vertex นะครับเลือก vertexคลิกเป็นช่องๆ vortex อย่างนี้นะครับแล้วดึงเข้าไปชิดผนังลูกตานะครับดึงเข้าไปทีละชั้นเลยนะครับเลื่อนครับต้องค่อยๆเลื่อนต้องค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนตามเข้าไปใช่ครับคือทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ชิดแนบชิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ
ได้ยังได้ยังพอหนึ่งข้างได้แล้วใช่ไหมครับได้ยังวิธีการทำอีกข้างหนึ่งก็ง่ายๆนะครับให้เรากดฟิสตัวนี้ก่อนนะครับเลือก modify fist transformation นะครับให้กด Ctrl D 1ครั้งนะครับจะเป็นการ duplicate ใช่ไหมถูกต้องว่า Ctrl D ปุ๊บมัน duplicate กันมาให้เราแล้วใช่ไหมครับให้เรากด Ctrl G ครับแล้วฟิสกลับด้านสังเกตแกนนะครับนี่คือแกนสีแดงแดงคือแกน X นะครับให้กลับเป็น scale X ลบ1 enter แค่นี้เองเราก็จะได้ลูกตาอีกหนึ่งข้างแล้วนะครับง่ายๆก็กด edit นะครับ ungroup ด้วยเพราะว่ากรุ๊ปเราเพิ่ง duplicate มาเมื่อกี้นะครับเลือก ungroup ด้วยจะได้เหลือแต่โมเดลเดียวไม่ต้องมีกรุ๊ปมาด้วยนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง modify freeze transformation ให้เรียบร้อยทั้งสองข้างนะครับที่ยังปั้นลูกตาดีกว่าซื้อลูกตาแบบใช้ได้ไหมเนี่ยตอนต่อมานะครับลูกตาก็ใช้ธรรมดานี่แหละดีหน่อยคราวนี้นะครับเราลองใส่สีตัวละครกันง่ายๆดูก่อนนะครับเช่นหมวกนะครับหมวกเป็นสีน้ำตาลละกันก็เลือกแลมเบิร์ตนะครับใส่สีน้ำตาลลงไปตัวละครสีขาวนะครับเป็นแค่ตัวตลกจมูกสีแดงเลือกแดงขอบตาเป็นสีดำนะครับก็เลือกแลมเบิร์ตคู่เลือกดำลูกตาสีลูกตาเนี่ยจะพิเศษกว่าอันอื่นนิดนึงนะครับเอาตาไม่ให้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพี่ได้สอนทีเดียวนะครับลูกตานะครับอันเนี้ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับเราจะไม่ใช้สีธรรมดาเราจะใช้สีพิเศษคือให้สีมีแบบแบ่งลูกตาได้ในตัวเลยนะครับเกือบมีเหมือนตาดำกับตาขาวได้นึกออกใช่ไหมครับโอเคยังใส่สีทั่วไปได้ยังนี่พี่งั้นเราข้ามไปใส่ที่ลูกตาก่อนก็ได้นะครับดูก่อนก็ได้เราค่อยปรับจากนู่นนี่นั่นเอานะครับคลิกที่ลูกตาเสร็จแล้วนะครับใส่สีใช่ไหมนี่เหมือนที่เรียกไปเลยเอาเป็นบลินแล้วกันลงเงาหน่อยให้เราคลิกตรงตารางขาวดำด้านหลังนะครับตรงคำว่า color เห็นไหมนะครับตารางขาวดำด้านหลังนี้นะครับเป็นคำว่า color คลิก1ครั้งแล้วให้เลื่อนนะครับเป็นแลมป์นะครับเลื่อนนี้นะครับพอกด1ครั้งนะครับหน้าบนหน้าจอของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเลข6แล้วคือตอนนี้มันเป็นเฉดใหม่แล้วที่มันจะโทรบนเลข5ไม่ได้นะครับพี่จะปิดสีแดงไปสีเขียวนี้ปรับเป็นขาวสีฟ้าตรงนี้นะครับคลิกตรงกลมๆนะครับปรับเป็นดำแต่ลูกตาเราคงไม่น่าเกลียดขนาดนี้หรอกใช่ไหมเราจะปรับจากลิ้นเนี่ยเป็นนอนนะครับแล้วเลื่อนลงมาเราก็จะได้ตานะครับตาปกติ
นี่แค่นี้เองเห็นนะครับได้ลูกตาแล้วหนึ่งข้างได้ไหมครับถ้าใครที่ไม่ได้นะครับจำเป็นต้องหมุนวงกลมบางทีมันอยู่จากข้างบนอย่างนี้ถูกต้องไหมเราแค่หมุนมันลงมาครับตึ๊ด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 อย่างนี้นี่หมุนลงมาแล้วก็ดูไปเขียนไว้อีกข้างหนึ่งลองเรนเดอร์ดูก่อนแต่ต้องเรนเดอร์เป็นแบบเมนเทอร์เรย์นะครับเรนเดอร์เมนเทอร์เรย์ก่อนแล้วกดเรนเดอร์ง่วงๆครับก็ได้ตามมาไหมปรับเป็นนอนไหนนอนเรื่องไหนดีนอนแล้วผมก็ตามไปดูวะนี่อันนี้เข้าสู่ขั้นตอนเลยครับที่อยากจะให้เราเรนเดอร์มาแบบเมนเทอร์เรย์นะครับแบบแฟนต์แกลเลอรี่นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเราได้เรนเดอร์แบบปกตินะครับติดลมเซฟด้วยโอเค Final Gathering นะครับเปิด Final Gathering ด้วยลองเรนเดอร์ดูใหม่จัดแสงนิดนึงนะครับจัดแสงได้1ดวง
ตัดแสงนะครับก็ใช้เหมือนเดิมใช้ directional line นะครับตัดขึ้นมาครับเป็น10 100 150แล้วกันน้องได้หมดยังครับพี่จัดแสงง่ายๆแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นเทคนิคนิดหน่อยนะครับให้เราเปิดนะครับ panel layout นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือ outliner นั่นเองนะครับถ้าใครหาไม่เจอคือกดที่คำว่า window นะครับแล้วก็เลือก outliner นะครับ outliner ตรงนี้นะครับมันจะมีคือ object ทั้งหมดที่อยู่ในงานเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นให้ทุกคนนะครับคลิกคำว่า perspective นะครับWindow Aligner ครับและคลิกเข้า Perspective นะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาหาคำว่า Environment นะครับปรับให้เป็นสีขาวแล้วลอง Render จำภาพนี้ไว้นะครับที่เราตัดแสงเงาเมื่อกี้ลอง Render มาใหม่เนื่องจากว่าเมื่อกี้ Environment เป็นสีดำทำให้โมเดลเราค่อนข้างจืดนะครับแต่เราใส่ Environment เป็นสีขาวปุ๊บการชิ่งสะท้อนใน Mental Ray ทำให้งานดูสว่างขึ้นสวยขึ้นนะครับดูดีขึ้นมากๆแค่นี้เองนะครับถ้า environment เราเป็นสีอื่นนะครับงานเราก็จะถูกย้อมด้วยสีอื่นออกมาแค่นี้เห็นไหมฮะว่างานเราก็จะถูกย้อมออกมาด้วยค่อนข้างขาวนะครับคือสว่างทุกด้านเลยแล้วก็มีแสงเงาอ่อนๆนะครับเป็นไงง่ายใช่ไหมโอเคไหมครับเล่นเราก็เรนเดอร์โมเดลของเราไปโชว์ได้แล้วนะครับเนี่ยเคยเรนเดอร์โมเดลหมุนเป็น360องศาไหมหมุนอย่างเงี้ยโชว์ทุกด้านนะครับไม่เคยไหมเราเคยทำไหมเอากล้องหมุนเนี้ยรอบด้านอย่างเงี้ยเคยทำปะเคยนะแต่ว่าเคยแต่แบบซูมเข้าไปแล้วก็หมุนโอเคตั้งกล้องสองกล้องตั้งกล้องเดียวก็พอครับเราใช้กล้องหนึ่งตัวพอครับสร้างกล้องขึ้นมานี่เป็นแถมละเลือกแคมเมราที่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคเพื่อความสบายใจนะครับจะพิงจัดสีจัดแสงใส่หมดยังยังค่ะเดี๋ยวตาค่ะตาไม่เสร็จอีกเหรอพักไว้ก่อนจัดกล้องก่อนแป๊บนึงนะครับคลิกที่แคมเมรานะครับ1ตัวปุ๊บมันจะมีกล้องโผล่ขึ้นมา1อันใช่ไหมครับให้เราดูเป็น4มุมมองอย่างนี้นะแล้วให้มุมมองด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับไอเนี่ยเราหุบลงมาได้หุบลงมาเลยนะครับหุบลงมาไอหน้าจอด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับกด panel นะครับเลือก perspective แล้วก็เลือกแคมเมรา1แล้วก็ถอยกล้องออกมาถอยเราคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วขนาดที่กล้องเรนเดอร์ออกไปเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่แค่ไหนใช่ไหมครับให้เรากดตรงคำมันว่า resolution gauge ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งเป็นกรอบสีขาวถ้ากรอบนี้เห็นแค่ไหนแสดงว่างานเราก็เห็นแค่นั้น
อ่ะแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยนึงนะครับซูมเข้าไปใกล้นิดนึงประมาณนี้กดเลข6ด้วยจะได้เห็นลูกตาชัดๆคราวนี้เราก็ตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาคือเอ๊ะมันจะหมุนยังไงถ้าเรากดหมุนอย่างนี้มันก็หมุนอย่างนี้นี่มันไม่ได้หมุนรอบตัวละครของเรารอบหัวใช่ไหมครับวิธีการง่ายๆนะครับพอเราตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราแค่กด dx คือย้ายจุดหมุนเนี่ยให้อยู่ตรงกลางกริดเลยตรงกลางกริดตรงนี้นะครับ dx ปุ๊บอยู่ตรงกลางกริดพอเราหมุนปุ๊บเห็นไหมเราก็อยู่ตรงกลางนี้ได้แล้วนะครับเราก็ต้องรู้จักกับไทม์ไลน์แอนิเมชันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพื่อใช้ในการเรนเดอร์แต่ตั้งกล้องได้ยังเห็นทำลายเวลาที่อยู่ข้างล่างไหมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันมีทั้งหมด24เฟรมใช่ไหมพี่ต้องการเรนเดอร์ 1,000 เฟรมสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าเอา200เฟรมก็พอ200เรนเดอร์นะครับด้านในตรงนี้นะครับมันจะมีขอบนอกกับขอบในนะครับให้เราพิมพ์ด้านในก่อน200ใช่ไหมหน้าเฟรมที่1นะพิมพ์เลข1ลงไปตรงนี้กด S กด S นะครับแล้วก็มาที่เฟรมที่200นะครับเล่นเมาส์มาคลิกใช้ค้างเรื่องมันเลยกับวันที่ใช้นาบอกนะครับหมุนเลยหนึ่งรอบ359องศาคลิกที่กล้องแล้วกด S ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกด Play สิกด S ครับ S คือ Set Keyframeครับกด S ครับแต่ที่200เนี่ยให้เราหมุนนะครับ rotate y ให้เราหมุน rotate y นะครับตรง200เนี่ยให้เราพิมพ์นะครับตรง rotate y เป็น359
แล้วคลิกขวาข้างหน้ากด key selected นะครับกด key selected 359คลิกขวาเลือก key selected นะครับทำไมต้อง359ครับเพราะว่าอีก1องศามันจะได้ไปเริ่มต้นกับเฟรมที่1ได้นะครับคือตอนนี้มันก็จะหมุน360องศาภายใน2เฟรมแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาตรงคำว่า rotate y นะครับเลือก key selected นั่นเองโอเคไหมอ่ะลองกดที่แคมเปญที่1แล้วลองกดเพย์ดูนะครับกล้องมันก็จะหมุนไหมถ้าไม่หมุนแสดงว่าเฟรมที่1ไม่ได้กด S ไว้ทำไม่ได้ที่ไหนนะตรงไหนครับกดทางด้านนี้ก็นี่ไงมี2กล้องใช่ป่ะกดที่กล้องที่แคมเปญ1นี่ครับแคมเปญ1แล้วกดเพย์แล้วก็มันไม่ได้มีเครื่องหมายดีให้มันวิ่งนะแต่ที่กล้องแล้วเราไม่ได้คีย์ครับวิธีการตั้งคีย์เฟรมให้เล่นแบบเวลาตามจริงนะให้กดที่เครื่องมือนี้นะครับทั้งสองคนนะครับเอ๊ะอันนี้พูดผิดกดที่คำว่า animation preference นะครับ1ครั้งแล้วให้เลือกตรงคำว่า timeline slider เนี่ย playback speed เนี่ยให้เลือกเป็น real time จาก play every frame ให้เลือกเป็น real time นะครับเลือกเป็น real time แล้วกด save อ่ะแล้วกด play ใหม่มันจะเล่นตามเวลาจริงนะครับจะสมูทยังเป็นนะไม่พูดตาแล้วนะต่อไปเรนเดอร์จัดแสงยังโอเคไม่ต้องคิดมากถ้าเราคลิกที่กล้องนะครับกดสต็อปก่อนคลิกที่กล้องนะครับแล้วเปิด Attribute Editor ขึ้นมาเลื่อนลงมาหาคำว่า Environment นะครับ Environment เนี่ยเลือกเป็นสีขาวนะครับแล้วคลิกที่จอฝั่งด้านซ้ายมือนะจอที่เป็นกล้องเราอะเขาเด่นหน้าตัวละครชัดนะครับแล้วกดเรนเดอร์ทำไมมี SD เลยแล้วหมุนดีดีก็ที่เก่าได้ไหมนะ
กดนะครับกดที่ดูนะครับเนี่ยงามไหมถ้าสวยงามอย่างอย่างมาดูดีมันงามสวยกว่าถ้าเปิดมาอะไรอยู่ได้ไหมกดนี้สติ๊กมาเนี่ยก็คิดว่าจะภาพยังไงนะครับดูเราเรื่องไหนเป็นสีขาว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 เป็น
ว่า100เป็นวีดีโอไอพีนะครับ200เฟรมเนี้ยเป็นสายวีดีโอซีนะคือทำให้มันตายด้วยล่ะเดี๋ยวทีมพีพีนี่ทำโหลดแทนครับขั้นตอนต่อไปเราต้องแอดพี่เป็นเพื่อนในเฟซนะครับแล้วพี่จะสร้างส่งกันบ้านมาให้พี่ดูด้วยคือทำแบบนี้เหรอใช่ครับเป็นหัวหมุนนะครับหัวหมุนผมเป็นวงกลมมาให้พี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เรนเดอร์ทุกเฟรมใช่ป่ะแล้วหมุนไป300เงี้ยแค่ส่งเงี้ยแต่ว่าเป็นวิดีโอนะพี่หนูยังไม่แตกตาเลยอ่ะตายแล้วเขียนไอไลเนอร์หรือเปล่าเซตเซนเดอร์แล้วเนี่ย